จะเริ่มด้วยคำถามนี้เพราะคิดว่ามันน่าสนใจคือว่าปฏิกิริยาคนดูตอนที่พี่โบ๊ทเคยฉายตามที่ต่างๆมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเวลาที่พูดถึงหนังเรื่องนี้เอาข้อจริงเอาแค่ฉายที่ Documentary Club ตอนแรกที่คุยกับพี่ธิดาว่าแบบพี่ธิดาแบบยับๆถามแกพี่ธิดาสนใจหมอนรถไฟไหมครับอะไรเงี้ยสมัยที่มันยังไม่ได้แบบไปเฟสติวัลอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยพี่ธิดาก็บอกสนใจซึ่งเราก็แบบเอาข้อจริงเราเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราเป็นห่วง Documentary Club มากกว่าว่าถ้าเขาจะจัดจำหน่ายหนังเรื่องนี้แล้วมันจะมีคนมาดูเหรออะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างจะแบบเอาข้อจริงมันก็แตกต่างจากหนังDocumentary Club เรื่องอื่นๆนะคือสารคดีเรื่องอื่นของ Documentary Club ก็คือค่อนข้างจะเป็น narrative มากๆแล้วก็เล่าเรื่องแล้วก็ดูสนุกหรืออะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็แบบแตกต่างออกไปเลยมากๆแล้วก็เป็นห่วง Documentary Club เองคือไม่ได้ห่วงหนังตัวเองหรอกห่วง Documentary Club ว่าจะเป็นภาระเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าครับผมแล้วเราก็เอาข้อจริงเราก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเอ๊ะคนดูจะรับได้มั้ยโดยเฉพาะคนดูในประเทศไทยที่อาจจะไม่คุ้นคือแค่ลำพังหนังสารคดีก็ไม่คุ้นกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ยิ่งเป็นสารคดีแบบนี้ด้วยเนี่ยคือแบบมันจะไหวเหรออะไรเงี้ยเราในฐานะคนทำเองก็ยังวันๆอยู่เลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอตอนที่มันเริ่มฉายที่เทศกาลWorld Filmใช่ไหมครับผมครั้งแรกที่เมืองไทยแล้วก็เสร็จเราไปฉายที่ศาลายาคือคนก็มาดูกันเต็มโรงแล้วก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอตอนที่ฉายกับ Documentary Club ก็คือมันก็โอเคมันฉาย limited release มากๆแต่ว่าก็คนก็มาดูกันเยอะระดับนึงที่เราค่อนข้างแฮปปี้ในฐานะคนทําอ่ะนะแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันเหมือนกันแล้วเราก็อ่านคอมเมนต์อ่านอะไรซึ่งมันแน่นอนมันก็จะมีคนที่อาจจะไม่ได้เก็ทว่าแบบเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้หรือว่าดูแล้วหลับไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แฮปปี้แหละว่าคอมเมนต์อะไรเราก็แฮปปี้หมดใช่เพราะเรื่องหลับเนี่ยถือเป็นเรื่องหลักเหมือนกันเพราะผมจําได้ว่าพี่โวตเคยสัมภาษณ์เรื่องนอนหลับในเรื่องนี้ใช่คือเราเนี่ยแน่นอนว่าเราทํางานกับพี่เจ้ยมาตั้งนานเพราะนั้นคือเราคุ้นชินกับการคนดูหนังพี่เจ้ยแล้วหลับหรืออะไรก็ตามหรือดูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคือเราคุ้นชินกับภาวะแบบนี้อยู่แล้วเพราะนั้นคือพอเราทำหนังเราเองเนี่ยซึ่งในแง่นึงมันก็แบบยิ่งพุชไปอีกยิ่งกว่าพี่เจ้ยอีกระดับนึงด้วยเพราะมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวด้วยซ้ำอ่ะคืออย่างพี่เจ้ยอาจจะแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่ดูไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะของเราคือมันแบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบก็เลยเอ๊ะก็เลยไม่ได้แปลกใจด้วยว่าคนดูจะหลับหรือว่าอีกอย่างนึงคือหนังมันถูกดีไซน์มาเพื่อให้คนดูมีภาวะกึ่งเหมือนเดินทางบนรถไฟจริงๆอยู่แล้วอะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าคนอยู่บนรถไฟก็หลับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดคนดูจะหลับไปพร้อมกับคนในหนังที่หลับอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ดู make sense อยู่เหมือนกับหนังมันแบบมันมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูจริงๆอะคนดูก็เหมือนกับเป็นผู้โดยสารไปด้วยเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ตรงนั้นด้วยใช่คือเราไปขึ้นรถไฟเรามองวิวอะไรไปเรื่อยมองคนไปเรื่อยเราก็หลับเหมือนกันแล้วเสียงแบบมันก็มีเสียงรถไฟกล่อมทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงมันก็แบบมันก็ชวนให้หลับอยู่แล้วว่ามันเสียงเดิมๆซ้ำๆย่อยๆไปเลยแล้วทีนี้เราอย่างปฏิกิริยาของคนข้างนอกบ้างฮะคนอย่างต่างประเทศเนี่ยหรอก็พูดยากเพราะว่าหนังเรามันไปฉายตามเทศกาลใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไปดูหนังเทศกาลเนี่ยเขามีความพร้อมที่จะดูอะไรแบบนี้ต้องการมาแบบว่าจัดมาเลยอะไรเงี้ยนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีคนที่แบบงงๆเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เบอร์ลินอย่างเงี้ยคือแบบคนดูแบบน่ารักสุดๆเพราะว่ามันฉาย4รอบก็เต็มทุกรอบแต่คนดูเบอร์ลินเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือพร้อมมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเก็ทหนังเรื่องนี้อย่างดีคือเก็ทเหมือนกับเขาเกิดมาเพื่อหนังแบบนี้อะไรเงี้ยมีคอมเมนต์อะไรที่พี่โบ๊ทเคยได้ยินแล้วพี่โบ๊ทแบบรู้สึกแบบเฮ้ยอาจจะดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าในแง่ของความประทับใจว่าเราชอบคอมเมนต์พวกนี้โอ้ก็ที่เราประทับใจมีหลายอย่างแต่ว่าอันนึงที่เราประทับใจมากคือจะมีพี่ผู้หญิงคนนึงที่เขานั่งรถเข็นมาดูอ่ะที่เบอร์ลินนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากเลยเพราะเขาเคยมาเมืองไทยแล้วเขาก็จะแบบรู้สึกเหมือนกับมันทำให้เขานึกถึงตอนที่เขามาเมืองไทยเมื่อหลายปีมาแล้วอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้เราจะประทับใจเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดไงหรือว่ามันมีคอมเมนต์อะไรที่แบบพูดถึงเมืองไทยสมัยก่อนหรือว่าอะไรที่เขาเคยมาเมืองไทยหรือว่าสิ่งหรืออะไรเล็กๆน้อยๆที่เขาสังเกตเห็นนะเขาบอกว่าโอเคถ้าเขาขึ้นรถไฟครั้งต่อไปเขาจะเตรียมเงินมา10 บาทอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบไปซื้อของเพราะว่าทุกอย่างมันจะ10 บาทตลอดเวลา10 บาท 10 บาทอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักดีใช่จริงๆผมนึกถึงตอนตัวเองด้วยเหมือนกันตอนที่เมื่อก่อนตอนเด็กๆเคยนั่งรถไฟแล้วไปเที่ยวแล้วไปจำได้ว่าไปเชียงใหม่มั้งฮะแล้วตอนนั้นก็แบบเหมือนเรายังวัยรุ่นอยู่เราพยายามนั่งรถไฟชั้น3ก็แบบแล้วคือทุกอย่างเนี่ยคือผมรู้สึกว่าตอนที่ดูตั้งแต่รอบแรกละแล้วก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นอ่ะมันมีกลิ่นของไอ้สนิมกลิ่นของอารมณ์ความรู้สึกของห้วงสภาวะของซึ่งมันคล้ายๆกับคือช่วงแรกอ่ะไม่รู้มีใครเคยดูเลเวทานมั้ยฮะคือมันจะเป็นหนังที่มันพูดถึงเรื่องสภาวะบางอย่างแล้วรู้สึกช่วงแรกมันพยายามทําแบบเลเวทานมันจะเป็นหนังที่ถ่ายอยู่ในเรือประมงอืมใช่ทั้งเรื่องแล้วก็มันก็จะกล้องมันก็ชวัดเฉวียนมากเพราะว่าเรือมันก็โค้งอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปถ่ายปลาถ่ายแบบนกถ่ายอะไรที่แบบเหมือนกับเน้นเซนซอรี่ความรู้สึกใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนช่วงแรกผมก็เลยรู้สึกว่าพอมันพอตอนที่เราดูครับ
เรานึกไปถึงสถานการณ์หรือประสบการณ์ส่วนตัวของเราก็เลยนึกถึงว่าพอพี่โบ๊ทพูดถึงคนที่มาดูที่เบอร์ลินแล้วเขาคิดแบบนี้นะเราก็รู้สึกว่ามันทำงานเนาะในช่วงยิ่งช่วงอาจจะไม่ถึงเกินพาร์ทแรกเกือบทั้งหมดเนี่ยมันเล่ามันทำหน้าที่เนี้ยในการที่พยายามแบบสอดใส่ประสบการณ์ของคนดูขึ้นมาอะไรเงี้ยกระตุ้นเขาขึ้นมาพอตั้มพูดถึงลาเวียทานแล้วก็พูดถึงเซนซอรี่ก็คือลาเวียทานมันเป็นหนังของกลุ่มคนที่ฮาวเวิร์ดที่เขาชื่อ Ethnography Sensory Lab อะครับซึ่งมันก็เป็นมูฟเมนต์หนึ่งของสารคดีที่พยายามจะเอาสารคดีแทนที่มันจะเป็นสารคดีที่เล่าเรื่องเนี่ยแต่ว่าเป็นสารคดีที่พาคนดูไปมีประสบการณ์ร่วมกับหนังอะคือราวกับว่าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆแล้วเราไม่ได้เน้นสตอรี่ไม่ได้เน้นเรื่องอะไรแต่เน้นเซนซอรี่อะเน้นอะไรอ่ะเซนซอรี่ประสาทสัมผัสทั้งหมดให้มันกับอินไปกับการสร้างสภาวะอะไรอย่างเงี้ยนะให้เราเข้าไปอยู่ในสภาวะนั้นใช่มันคือเอาข้อจริงตอนเราทำเรื่องนี้เราไม่ได้คิดด้วยคำนี้ว่าเป็นเซนซอรี่แบบเอ็นโนกราฟีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วมันก็เข้าข่ายหนังกลุ่มนั้นเลยแล้วก็อย่างที่อาจจะเคยเล่าในบางที่ว่าแบบมันมีเพื่อนเราที่ไปอยู่ในกลุ่มนี้ที่เขาทำหนังเรื่องมานาคามานาซึ่งมานาคามานาก็จะเป็นหนังที่ถ่ายอยู่ในกระเช้าที่ทิเบตอะครับแล้วก็มันก็จะตั้งอยู่ในกระเช้าที่แบบขึ้นลงเขาอย่างเงี้ยแล้วต่างทางเรื่องมันคือตั้งอยู่ที่กระเช้านี่แหละแล้วก็กระเช้ามันจะมีที่นั่งตรงข้ามกันใช่ไหมก็มันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีอีกคนเปลี่ยนมาเรื่อยๆนั่งกระเช้าตรงข้ามเราอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นลงกระเช้าพอขึ้นไปปุ๊บลงมาก็เปลี่ยนคนขึ้นแล้วก็แบบเปลี่ยนอย่างเงี้ยทั้งเรื่องเป็นอย่างเงี้ยไปมาอะไรเงี้ยซึ่งเอาเขาเป็นเพื่อนเราเองแล้วเขาก็ได้แรงบันดาลใจทำหนังเรื่องมาจากการดูลัฟคัทของหนังเรื่องนี้ใช่แล้วก็ไปพัฒนาอันนั้นอะไรเงี้ยมันก็มีแสงมานาคามานาฉายก่อนเรื่องนี้คล้ายๆกันเนาะในแง่นั้นในแง่ของการซึ่งมันจะย้อนกลับมาประเด็นต่อไปที่คิดว่าน่าคุยคือเรื่อง observation นั่นแหละการทำสารคดีในลักษณะการเฝ้าสังเกตการใช่ไหมฮะซึ่งอย่างที่เราเห็นสังเกตเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าช่วงต้นๆเลยเนี่ยมันจะมีแค่ตอนที่เป็นพูดคุยเนี่ยแหละที่ดูพี่โบ๊ทเข้าไป get involved อยู่กับตัว subject มากขึ้นแต่ในช่วงแรกเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราแบบเหมือนเป็นคนนอกแล้วก็คอยสังเกตเหมือน fly on the wall เนาะคือวิธีการในการทำงานทำไมพี่โบ๊ทถึงเลือกวิธีการแบบประมาณอย่างนี้ก็อันนี้พูดให้อาจจะน้องๆหลายคนที่สนใจก็คือในสารคดีมันจะมีหลายๆมันก็มีนักวิชาการที่พยายามจัดโหมดของสารคดีมันเป็นหลายๆกลุ่มอะไรเงี้ยครับอย่างกลุ่มที่คนดูสารคดีทั่วไปจะคุ้นเคยที่สุดก็เป็นจะเรียกว่าเป็น participatory mode ใช่ไหมก็คือคือคนทำมี participate กับ subject ด้วยวิธีไหนก็ตามอย่างเช่นการสัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยทีนี้มันก็จะมีอีกโพลนึงที่เป็นคู่ตรงข้ามก็คือ observational ก็คือแบบไม่มีการปฏิสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นทำตัวราวกับว่าเป็นอย่างเมื่อกี้อาจารย์ตั้มบอกว่าเป็น fly on the wall คือเป็นเหมือนแมลงวันอยู่บนกำแพงอะไรเงี้ยคือเกาะอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็ observe สังเกตการทุกอย่างโดยไม่มีเป็นส่วนร่วมอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอีกโหมดนึงคู่ตรงข้ามแต่ทั้งคู่ก็คือพยายามเข้าหาความจริงในโลกนี่แหละแต่ว่าเขาหาความจริงด้วยวิธีคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายคนเขาก็คือหลายคนจะมองว่า observational มันดูเพียวกว่าเพราะเราไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรอ่ะมันไปอินเทอร์แอคไปทำให้มัน disturb อะไรมันใช่แต่มันก็จะมีกลุ่มคนนึงเขาบอกเฮ้ยไม่จริงหรอกคือต่อให้คุณไปอยู่ตรงนั้นอ่ะการที่คุณเอากล้องไปอยู่ตรงนั้นคือคุณก็ได้ disturb environment แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือคนที่เขากลุ่มที่เขา participatory เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยของเขาอะเพียวกว่าเพราะว่าเขาเป็นการ honest ว่าฉันมีปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยนึกออกไหมคืออาจจะต้องมองภาพเพราะว่าส่วนหนึ่งคือพอมันเป็นการ observe มันเหมือนกับคนทำเนี่ยพยายามทำตัวว่าไม่มีตัวตนอยู่ในนั้นใช่ไหมครับแล้วจริงๆที่พี่โบ๊ทว่าเพราะมันเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่าสุดท้ายแล้วใครเพียวกว่ากันแน่แล้วจริงๆความจริงที่แท้เนี่ยคือคนที่ฝั่งที่ทำงาน observationary เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันแบบเนี่ยแหละฉันเนี่ยคือการด็อกคิวเมนต์ความจริงที่จริงอยู่ที่จริงแท้เลยนะฮะที่แต่พอมันคล้ายๆกับว่าผมว่ามันลองนึกถึงขั้นว่าสมมติเรากำลังนั่งทำอะไรอยู่ฮะแล้วมีคนมาตั้งกล้องถ่ายต่อให้มันแบบเขาไม่ได้มาคุยกับเราก็ตามแต่อินเตอร์แอคที่เรารู้ว่ากล้องมันถ่ายอ่ะมันก็ส่งพฤติกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่มากก็น้อยกว่าปกติใช่คือมันก็เป็นไปได้ที่มันจะปกติแต่ว่าหลายครั้งมันมักจะแบบน้อยกว่าปกติเพราะไม่กล้าแสดงออกเพราะมีกล้องถ่ายอยู่หรือไม่ก็มากกว่าปกติเพื่อจะเพอร์ฟอร์มหน้ากล้องให้แบบให้มันรู้สึกว่าเนี่ยฉันก็อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีนี้ในแง่เดียวกันผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่บทเลือกที่จะใช้ลักษณะนี้ในการทำงานเพราะอย่างที่บอกคืออย่างอาจจะอย่างที่ดูหนังก็คือว่าความรู้สึกเราที่จะทำแบบนี้เราอยากจะทำตัวเหมือนให้พูดให้คนดูได้มีเหมือนประสบการณ์ร่วมในการนั่งสดไฟอ่ะซึ่งเอาข้อจริงประสบการณ์ส่วนใหญ่ของการนั่งรถไฟก็คือเราไม่ได้คุยกับใครอ่ะหรือว่าคุยก็คุยกับคนตรงข้ามใช่ป่ะโดยมากคือเราก็นั่งของเรามองวิวแล้วก็มองคนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าวิธีนี้น่าจะสะท้อนการที่คนความเป็นคนดูมากที่สุดอ่ะคือถ้าเกิดคนดูเห็นเราสัมภาษณ์คนไปเรื่อยๆคนดูก็จะ
ดูโดยมีประสบการณ์ว่าอ๋อมีคนทำหนังที่สัมภาษณ์ออกมาโดยไม่ได้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้โดยสารน่ะก็คืออยากจะตัดตรงนั้นออกไปให้มันเหมือนกับคนดูเป็นผู้โดยสารจริงๆก็คือเราก็ได้แต่มองวิวมองคนไปเรื่อยๆพร้อมกับคนทำซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของบริบทคำว่ารถไฟเองในเมืองไทยเองเนี่ยมันก็มีหลายมิติมากเลยเนาะที่พี่บดแบบคือเจ้าที่คนทำสื่อหรือคนทำอะไรเองเนี่ยสามารถเลือกมาเล่นได้มันจะมีตั้งแต่เรื่องของความเจริญของการที่รถไฟไปถึงเพราะรถไฟมันหมายถึงสัญญาของการเข้าไปถึงพื้นที่กันดารใช่ไหมฮะแต่พี่บดเลือกที่จะแบบตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วก็เลือกจะมาเล่าถึงเฉพาะในส่วนที่เป็นลักษณะของการสร้างสภาวะอย่างที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน่าสนใจผมนึกถึงอย่างนึงตอนที่ดูคือช่วงแรกๆอะฮะเราสึกว่าเหมือนแบบเราเห็นคนกับสิ่งของกับอะไรต่างๆบนรถไฟเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันคือผมนึกถึงคำคำหนึ่งว่าคนพูดถึงสารคดีนึกถึงเขาจะบอกว่ามันเป็นการ humanize สิ่งของหรือ humanize คนให้คนรู้จักเข้าใจคนอีกคนหนึ่งมากขึ้นแต่นี้ในช่วงแรกเนี่ยพอเราเห็นของเห็นคนแล้วมันทำหน้าที่อีกแบบนึงมันไม่ได้ทำหน้าที่ในการเล่าเรื่องของเขาแบบเล่าเรื่องว่าแบบฉันเป็นใครมาจากไหนทำอะไรแต่มันกำลังแสดงอากับกิริยาบางอย่างใช่ไหมฮะแล้วพอถึงตอนท้ายที่เราเริ่มเห็นคนพูดมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันมีช็อตนึงที่พี่โบใช้เป็นพัดลมรู้ใครจำได้ไหมพัดลมถ่ายเป็นพัดลมอะไรเงี้ยเราสึกว่ามันไม่แน่ใจว่าจริงๆเรากำลังเห็นพัดลมแล้วมันมีความเป็นชีวิตมากขึ้นหรือจริงๆแล้วเพราะเราถูกทำใหคนที่เห็นน่ะเอ้ยคนที่เราเห็นในนั้นน่ะมันไม่มีชีวิตเหมือนกับตอนต้นเลยเงี้ยมันก็เลยกลายว่ามันทำงานแบบในการซึ่งมันเวิร์กอ่ะฮะในความรู้สึกผมว่ามันเวิร์กกับความเป็นไอ้วิธีการที่เป็นแบบ observe อะไรต่างๆคือเรารู้สึกว่าวิธีการ observe มันได้ผลในเชิงลึกอะไรบางอย่างที่เราอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอาจจะคล้ายๆตั้มว่าอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดหนังมันมีการสัมภาษณ์ของคนบนรถไฟอยู่เยอะเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่เฉพาะโฟกัสไปที่คนบางคนเท่านั้นน่ะซึ่งโอเคคนบางคนอาจจะเล่าเรื่องอะไรที่น่าสนใจได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าความแอบสแตรกหรือความเป็นการพยายามเล่าภาพใหญ่ของประเทศน่ะมันจะหายไปมันจะกลายเป็นเหมือนกับเรื่องของแค่คนบางคนน่ะแต่พอเราตัดตรงนั้นออกไปหมดปุ๊บแล้วมันเหมือนกับเป็นพอร์ตเทรตของคนที่ภาพกว้างๆอ่ะแล้วคนดูต้องมี engage ต้องเข้าไปหาหนังอีกนิดนึงอ่ะหรือว่าคนดูรีเฟล็กต์ถึงตัวเองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันทำให้หนังมันกว้างขึ้นอ่ะแล้วมันความลดตรงนี้เพื่อให้หนังมันแอบสแตรคขึ้นมันกลับเปิดประเด็นให้มันในหัวมันกว้างขึ้นกว่าแค่สเปซิฟิกไปที่ใครบางคนอ่ะใช่อันเนี้ยน่าสนใจเนาะเดี๋ยวเราอาจจะขยับมาพูดเรื่องกระบวนการตอนทำความเป็นอิสระบ้างเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็น่าสนใจในแง่ว่าการทำหนังอิสระเนี่ยจริงๆมันอิสระไงจริงๆผมแอบคุยกับพี่โบ๊ทมาก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าตัวพี่โบ๊ทเองมองคำว่าอิสระเนี่ยมันคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมองนึกภาพก็ได้ว่าณปัจจุบันเองยิ่งคนในเจเนอเรชันสมัยเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำงานฟรีแลนซ์เราอยากทำงานอิสระไม่ต้องอยู่ในองค์กรไม่เป็นหรือจริงๆแล้วมันก็มีคำถามเหมือนกันว่าแล้วการทำหนังอิสระเนี่ยมันมีอิสระจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงคือการทำหนังอิสระก็อาจจะมองกว้างๆคือเราไม่ได้ไปอิงอยู่กับสตูดิโอใหญ่อันไหนใช่ไหมฮะอย่างเช่นแบบไม่ได้อิงอยู่กับสามองค์กรฟิล์มไม่ได้อิงอยู่กับ GDS หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งกระบวนการของบริษัทเหล่านั้นมันมีความชัดเจนมากว่าคุณต้องผ่านขั้นตอนอะไรคุณต้องไปคุยกับหัวหน้าบริษัทต้องพิชบทต้องแล้วก็มีทีมมาเกลาบทต้องอะไรเงี้ยคือความเป็นตัวของคนทำหนังเองอ่ะมันจะลดลงไปเรื่อยๆอ่ะเราคุยกับเต๋อนะว่าพลเองเขาก็อย่างฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยที่เข้าไปทำบัญชี DS เต็มตัวเขาก็ต้องไฟท์อะไรอยู่เยอะในซิสเต็มข้างในกว่าจะได้แบบนี้ออกมาเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนพอเขาไปทำDie Tomorrowมันก็มีอิสระที่เขาจะทำอะไรก็ได้ของเขาใช่ป่ะหรือว่าทำ36อะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟรีมากกว่าเพราะนั้นคือในแง่นั้นคืออิสระในแง่ว่าเรามีอำนาจในการตัดสินใจว่าหนังเราจะเป็นยังไงมากขึ้นโดยไม่ต้องไปไฟท์กับคนข้างในอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดให้มองให้กว้างว่าอิสระจริงๆอย่างที่คุยกับตั้มว่าคืออะไรมันก็ไม่ได้มีอิสระสัก 100% หรอกเพราะสุดท้ายคือหนังมันเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้เงินใช้คนใช้อะไรเยอะอ่ะคือเราก็ต้องอยู่ในกรอบของอะไรบางอย่างเพราะว่านอกจากว่าเรารวยล้นฟ้าที่แบบเอาเงินมาทำเรื่อยๆโอเคอันนี้ก็ทำเองใช้เงินตัวเองทำสุดท้ายคือแบบเราก็ต้องอยู่ในกรอบที่เป็นอีกระดับนึงอย่างเช่นว่าเราก็ต้องหาทุนapply หา funding ในเมืองไทยไม่ได้ก็ไป apply ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคือเราก็จะไปเล่นอีกเกมนึงอ่ะเล่นอีกกรอบนึงกรอบของการขอทุนอะไรแบบเนี้ยจริงเราถ้าอย่างนั้นมันมองได้มั้ยครับว่าจริงข้อดีของการเป็นแบบทำหนังอิสระเนี่ยมันก็คือความอิสระในแง่ของการตัดสินใจบางอย่าง artistic choice อ่ะแต่ว่าในแง่ของข้อจำกัดเรื่องเงินทุนเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกรอบประมาณนึงอยู่ใช่คือมันก็มีเงื่อนไขอีกหลายอย่างที่เหมือนกับเป็นอีกโอเคเราไม่เข้าเกมสตูดิโอเราก็ต้องไปเข้าเกมแบบการขอทุนต่างประเทศหรือใช่ซึ่งมันก็เป็นอีกเกมนึงอ่ะแต่ว่าเกมเนี่ย
มันเปิดโอกาสให้เราสามารถทำหนังแบบที่เราอยากทำได้ไงแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเกมที่ง่ายอ่ะมันก็เป็นเกมที่เหนื่อยแล้วคู่แข่งขันผู้แข่งขันก็เยอะมันก็ต้องทุนมันก็จำกัดใช่ป่ะแล้วถ้าอย่างตัวพี่โบ๊ทเองหรือตัวอาจจะเพื่อนพี่โบ๊ทก็ได้ที่เรียนด้วยกันที่เคาอาร์ตเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างในการเตรียมตัวรับมือหรือว่าวิธีการเผชิญหน้ากับมันเพราะผมไม่แน่ใจว่าคืออันนี้น่าจะเป็นปัญหานึงของหลักสูตรการศึกษาไทยเหมือนกันที่เราไม่ผมว่าบางคณะอาจจะมีฮะแต่คณะหลักๆส่วนมากที่สอนทำหนังเนี่ยจะไม่ค่อยมีใช่แล้วมันก็เป็นโจทย์เหมือนกันเนาะเพราะว่าเด็กจบมาแต่ละปีเนี่ยการไปทำหนังมันก็ต้องโดดเข้าอยู่ในสตูดิโอเป็นหลักแต่ว่าผมว่าที่นู่นน่ะต่างประเทศน่าจะมีวิธีการบางอย่างอยู่เพราะว่าแคลอาร์ตที่เราเรียนมันเป็นโรงอาร์ตสคูลไงเพราะฉะนั้นก็คือแบบทุกคนก็แบบน้อยคนมากที่จะเข้าสตูดิโอมันไม่ใช่ไม่มีนะหลายคนตอนนี้ก็แบบไปทำงานเรียลลิตี้ทีวีโชว์อะไรแบบหรือว่าฮอลลีวูดจัดๆก็มีอยู่เยอะเหมือนกันไปทำสเปเชียลเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือแน่นอนว่ามันไม่ได้เซอร์ไพรส์ว่าโอเคมันมีอีกหลายคนที่สุดท้ายคือต้องมาเล่นเกมนี้คือการขอทุนหรือว่าไปแปลผ่านตัวเองเป็นอาร์ติสต์เต็มตัวเลยทำงานอยู่ในแกลเลอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะซึ่งมันก็มีหลายคนทางแหละแต่ว่าถามว่ามันง่ายมันก็ไม่ง่ายเพราะทุกคนก็เราไม่รู้ทุกคนเป็นไงแต่เราอะช็อกคือเราแต่ว่าไม่เชิงช็อกคือเราช็อกแต่เราทำกับพี่เจ้ยแล้วแหละแล้วเรารู้ว่าแบบโหแบบกว่าจะหาเงินได้มันต้องเขียน proposal ต้องแบบภาษาอังกฤษต้องดีต้องเขียน proposal ต้องแบบมี funding นู่นนี่ apply ต้องไป research ว่ามี funding ที่ไหนบ้างแล้วอันไหนมันเหมาะกับโปรเจกต์เราแล้วก็คือเป็นการทำการบ้านที่เยอะมากพี่โบช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะว่าเดี๋ยวเรากระบวนการขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างได้ก็โอเคอย่างอันนี้ปุ๊บตอนแรกเราก็เขียน proposal มาโอเคเราต้องหาทุนแล้วก็ดูว่ามันมีหนังอิสระเดี๋ยวมาเขาไปขอ apply อะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าโอเคหลายเรื่องก็ไป apply อูเบิร์ตบาวฟันที่แบบเนเธอร์แลนด์ลอตเทอร์ดามอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแบบมีทุนที่ให้หนังไทยหลายเรื่องมากที่ได้ทุนนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นหนังการศิวะโลนหนังพี่อาทิตย์สลัดคือพี่ใหม่อโนชาคือทุกคนก็คือยื่นอูเบิร์ตบาวหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงขั้นยื่นขอทุนเนี่ยเราจำเป็นต้องมีของเยอะขนาดไหนฮะคือมันต้องมีแบบมีฟุตมาแล้วตัดเทรลเลอร์เสร็จแล้วหรือว่าหมายถึงว่ามันเริ่มต้นแค่แบบตัวโปรโพโซลเปล่าๆเลยไม่มันถ้าเกิดไปในเว็บไซต์เขาจะมีรายละเอียดเลยว่าเขามีทุนให้ช่วงไหนบ้างเช่นมีพรีโปรดักชันใช่ไหมก็อาจจะเป็นทุนในการพัฒนาบททุนโปรดักชันคือทุนในการถ่ายทำแล้วก็ทุนโพสต์โปรดักชันคือถ่ายเสร็จแล้วแค่มาทำมิกซ์สีแก้เสียงอะไรพวกนี้เป็นโพสต์ตัดต่ออะไรเงี้ยครับก็แต่ละขั้นมันก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันอย่างถ้าเกิดเป็นpre-production ขอบทเราก็อาจจะมีแค่เป็นเรื่องย่อเป็น treatment เป็นอะไรไปถ้า production ก็ต้องมี rough cut มาให้ดูแล้วว่าเอ้ยเรามีคัดนี้มาอย่างนี้อะไรเงี้ยคือมันก็เอ้ยไม่ใช่สิมีบทมาให้แล้วแล้วก็ไปถ่ายทำแต่ถ้าเกิดเป็น post-production ก็คือต้องมี rough cut มาให้แล้วว่าโอเคเรากำลังจะไปแก้สีมิกเสียงอะไรก็ตามเงี้ยมันก็มีแล้วแต่แล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกเช่นว่าคุณต้องโอเคพื้นฐานก็คือมีเรื่องย่อมี director statement ว่าเรามีเป้าหมายในการทำหนังเรื่องนี้เพื่ออะไรมีบัดเจ็ตวางแผนไว้อย่างไรบ้างทั้งโครงการว่าแบบว่าเราวางแผนการบริการใช้เงินอย่างไรบ้างแล้วแต่ละขั้นตอนเราต้องการใช้เงินเท่าไหร่คือเหมือนก็มันมีรายละเอียดบ้างอะซึ่งแบบแน่นอนว่าสำหรับคนทำหนังรุ่นใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มทำก็จะแบบ what the hell อะไรเงี้ยคือแบบไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรคือแบบอะไรคือการทำบัดเจ็ตทั้งเรื่องแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเท่าไหร่เรายังไม่เคยทำหรืออะไรเงี้ยนอกปะคืออย่างหมอรถไฟเนี่ยก็แบบก็งงมากคือแบบก็งงอ่ะก็มึนๆอะไรเงี้ยคือคุยกับพี่เจ้ยก็แนะนำได้แค่บางส่วนแต่ว่าพี่เจ้ยเขาก็ไม่ได้ทำหนังสารคดีใช่ป่ะเขาก็จะงงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการของหนังสารคดีเองมันก็แตกต่างจากกระบวนการหนังทั่วไปอีกอยู่ดีอ่ะเพราะหนังทั่วไปเนี่ยโอเคเราทำบทมาตั้งแต่แรกได้เรารู้แล้วว่าเราจะเริ่มอะไรไปสู่อะไรแต่พอเป็นสารคดีเนี่ยเราอาจจะยังไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะสารคดีอย่างเงี้ยเราจะเล่าเรื่องอะไรอ่ะคือเราบอกว่าให้คุณเขียนเรื่องย่อมาซีอะไรเงี้ยเราแบบเล่าไม่ได้ไม่รู้จะเล่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วยิ่งตอนที่มันยังตัดไม่เสร็จด้วยอ่ะคือเราก็ไม่รู้จะว่าเราจะเล่าอะไรแล้วก็บอกโอเคก็เป็นการเดินทาง2คืนที่วันนึงจะเจอช่วงแรกจะไปเจอเด็กน้อยที่กําลังเรียนหอมันไม่ใช่เรื่องอ่ะมันเป็นแบบมันเล่ายากมากอะไรเงี้ยแล้วบทเขียนยังไงฮะแล้วเขียนตอนที่เขียนส่งไปคือเขียนใช้อะไรคือเราก็เขียนไปอธิบายว่าโอเคคงคร่าวๆคือว่าเรามีความตั้งใจที่จะเดินทางทั่วประเทศเราก็จะไปรถไฟทุกสายเราก็จะถ่ายเก็บภาพบันทึกของผู้คนณตอนนั้นเรายังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าหนังมันจะเรียงตามเวลาหรือเราจำไม่ได้แล้วอ่ะเราก็พยายามเล่าอะไรที่เราเล่าได้ให้เขาพอเก็ทภาพอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ทุนนะเพราะว่าแล้วเราตอนหลังเราไปคุยกับคนให้ทุนด้วยว่าทำว่าเขาจำโปรเจกต์นี้ได้ไหมแล้วทำไมก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าคือเหตุผลเขาง่ายมากเลยเขาไม่ให้เพราะมันเป็นสารคดีซึ่งเราก็ไม่รู้ไว้ว่าไอ้ฮิวเวิร์ดบาวเขาไม่ให้สารคดีคือเราแบบเราไม่รู้ขนาดนั้นอ่ะเขาบอกว่าที่เนเธอร์แลนด์มันมีอีกทุนนึงเป็นของอีกเฟสติวัลนึงชื่ออิตฟาซึ่งเป็นเทศกาลสารคดีจริงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยสปอนเซอร์เขาบอกว่าเขาไม่สามารถไปแข่งกับอิตฟาได้เขาก็จะพอเป็นสารคดีบุ๊คเขาตัดทิ้งเลยแล้วก็แบบ
ให้เราไป apply it far แทนจริงๆประเด็นนี้ดีมากนะเพราะในแง่นึงคือเวลาที่เรายื่นสมัครหรือไม่ว่าอันนี้มันคือไม่เกี่ยวแค่เพราะตัวทุนเนาะแต่เป็นการว่าทุกอย่างเลยครับวันนึงเราอยากหาโปรดิวเซอร์มาทำงานกับเราหรือหาตากล้องอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งมันต้องเข้าใจเขาก่อนเหมือนกันเนาะว่าแบบเฮ้ยจริงๆเขาแบบเป็นแบบไหนต้องการอะไรเราถึงจะทำงานด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องคือหมอรถไฟมันดีอย่างตรงที่ว่าคือเราทำของเราเองคนเดียวไงเราถ่ายเองตัดเองแล้วก็มีผู้ช่วย1คนอะไรเงี้ยซึ่งแค่ก็แบบนั้นมันคือมันค่อนข้างอิสระมากเออส่วนหนึ่งเรารู้ด้วยแหละว่าการจะหาคนมาตัดหนังของเรามันยากเพราะฟุตเทจมันก็เป็นร้อยๆชั่วโมงใช่ป่ะคือคนที่จะมานั่งดูฟุตเทจกับเราแล้วมันเลือกอะไรกับเรามันยากแล้วเราก็ไม่มีเงินจ้างเขาด้วยประเด็นเพราะนั้นคือเราก็ทำเองแล้วเรามองว่ามันเป็นเรื่องแรกของเราเพราะนั้นก็เราก็ถือว่าเป็นการทดลองของเราด้วยว่าลองทำทั้ง process ดูซิว่ามันเป็นยังไงให้มันรู้อะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากตอนที่พี่โบ๊ทยื่นไปแล้วแล้วยังไงต่อเขาก็ปฏิเสธมาเราก็ยื่นเอ็ดฟาไปแล้วก็ผ่านรอบแรกไปแล้วรอบสองก็โดนปฏิเสธอีกแล้วเราก็ยื่นทุนอื่นอีกก็โดนปฏิเสธอีกก็ปฏิเสธไปเรื่อยๆอย่างนี้อะไรเงี้ยโดนกี่ที่เนี่ยหูยเยอะมากเลยฮะก็เยอะอ่ะก็แบบเออเยอะอ่ะก็คือมีทุนอะไรที่เรารู้ขึ้นมาว่ามันพอจะส่งได้เราก็ส่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็โดนปฏิเสธมาเยอะจนคิดในแง่นึงก็ไม่เสียหายนะใช่ไหมเพราะว่าในแง่คือมันก็บั่นทอนจิตใจมากเหมือนกันแต่ว่าคือเสียหายในแง่นั้นแต่มันก็ทำให้เราด้านชินขึ้นอะไรเงี้ยแบบคือหลังๆเรามีเปิดจดหมายมาแล้วมันเป็น rejection อะไรมาเราก็จะแบบอ๋อโอเคเหมือนจิตเราแข็งก็แบบว่ามันก็ off course อะไรเงี้ยเราก็แง่สิก็จะแบบเริ่มชินอะแล้วสุดท้ายไปได้ที่ปูซานไปได้ที่ปูซานเออไปได้ทุน post production อันนี้คือแบบตัดต่อเสร็จไปแล้วส่งรับคัดไปให้เขาดูแล้วเออก็ได้ทุน post production มาซึ่งก็ไม่เยอะก็ไม่พอที่จะทำอยู่ดีแต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีว่าได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการเหมือนกับเป็นการยืนยันให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโครงการเรายังมีคุณค่ายังมีผลยังมีคนเห็นยังรู้สึกดีกับมันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะตอนแรกก็จะงงๆเอ๊ะทำอะไรอยู่หรือว่าคนมันเก็ตไหมแล้วจะทำไปทำไมอะไรเงี้ยคือเราอะมั่นใจคือไม่ใช่มั่นใจแต่ว่าเราค่อนข้างศรัทธาในโครงการในงานของเราว่าไอ้ที่มันน่าจะมีคุณค่าอะไรบางอย่างแต่ว่าคือเราก็ยืนยันอยู่คนละคนเดียวไงแต่ตอนแรกก็ยังหาคนไม่เจอนะที่จะแบบมาช่วยใช่ไหมใช่ซึ่งพอวันหนึ่งที่เจอก็คือตัดผมขอถามก่อนได้ไหมว่าเราตอนที่ก่อนส่งไปปูซานนะฮะคือตอนนั้นคือพี่โบ๊ทก็ทำตามกระบวนการที่ปูซานต้องการว่าอยากได้อะไรบ้างใช่ใช่ก็ดูแอปพลิเคชันเขาว่าต้องการอะไรแล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้แล้วก็พยายามเรียนรู้ว่าเอ๊ะทำไมครั้งก่อนเราไม่ได้หรืออะไรเราก็พยายามดูอ่านproposalของเราเองว่ามันมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรซึ่งถามว่านับตอนนี้เรารู้ไหมเราก็ยังไม่มั่นใจ 100% นะแต่เราก็พอจะเก็ตมากขึ้นว่าอ๋อโอเคสิ่งเราเขียนอาจจะแอบสแตรกไปเขาจะต้องการอะไรที่เข้าใจง่ายกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมอยากรู้แล้วถ้าอย่างหรือว่าคือหนังดังเราเนี่ยเขาดูหนังปุ๊บแล้วเขาเก็ตเลยไงคือถ้าเกิดอ่านคำอธิบายเขาก็ไม่เก็ตใช่ป่ะเออพอเขาดูหนังมันก็ง่ายกว่าคือเขาดูหนังอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าคุณทำอะไรอะไรเงี้ยพี่โบ๊ทช่วยแจกแจงได้ไหมฮะว่าแล้วตัวโปรโพโซลที่ดีที่พี่โบ๊ทคิดว่าเนี่ยเฮ้ยมันเวิร์กเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนบ้างคือเราไม่กล้ายืนยันเพราะเราเองก็ยังแบบไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนี้มากแต่เราก็อาจจะพูดได้ว่ามันเป็นคือมันก็ขึ้นอยู่กับเฟสติวัลหรือว่าขึ้นอยู่กับทุนด้วยว่าเขามองหาอะไรอยู่ใช่ป่ะแต่โดยมากคือเฟสติวัลที่เอ้ยไม่ใช่ proposal ที่เวิร์กก็คือแบบก็คืออ่านปุ๊บแล้วเห็นภาพหนังอะว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะแน่นอนว่าคนให้ทุนเขาก็ไม่อยากจะให้ทุนกับคนที่แบบอ่านแล้วแบบฉันยังไม่เห็นเข้าใจเลยทำอะไรแล้วฉันจะมั่นใจได้ไงว่าหนังมันจะออกมาเวิร์กใช่ป่ะเพราะมันเขาก็ต้องให้เงินอะเขาก็ต้องมั่นใจว่าโอเคคุณจะทำอะไรแล้วก็อ่าน director statement ที่ว่าคำอะไรอะเปิดคำในใจจากผู้กำกับอ่ะแล้วก็ดูรู้สึกว่าผู้กำกับเข้าใจหนังตัวเองอย่างถ่องแท้แล้วก็มีแพชชั่นอย่างมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าเป็นคนไว้ใจได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาคือแบบโอเคให้เงินไปแล้วมันจะไม่สูญเปล่าแล้วว่าประมาณอย่างเงี้ยถ้าเกิดเอาแบบรวบๆอ่ะนะครับซึ่งพอสเตทเมนต์ไปเสร็จส่งไปเขาตอบรับได้เงินมาครับแล้วก็ถึงตอนกระบวนการนำไปฉายซึ่งความเป็นหนังอิสระเองก็คือเราต้องหาที่ฉายเองผมเคยคุยพี่เต๋อเต๋อนวพลแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกทำเรื่องแรกๆเลยเนี่ยแกก็อาศัยแบบแบกโปรเจคเตอร์ไปหาที่หาฉายไงตอนแต่พี่โบ๊ทไม่ได้ทำแบบนั้นซึ่งพี่โบ๊ทเลือกใช้วิธีการโดยการส่งหนังวิธีของผมก็คือยับพิธีดา คือเพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดเอาพยายามหนังเอาโรงเข้าเองนี่คือแบบน่าจะเหนื่อยมากๆ อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าคือมันเราต้องยอมรับจริงๆโอเคในอุดมคติคือเราอยากจะเรียนรู้ในการทำทุกอย่างจริงๆอ่ะแต่พอถึงจุดนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบเราอยากจะไปโฟกัสกับอย่างอื่นมากกว่าคือถ้าเกิดเรามาเหนื่อยกับอันนี้อีกคือมันแบบมันกินเวลาชีวิตมากๆเลยแล้วเราก็แบบในเมื่อมันมีผู้ที่เชี่ยวชาญกว่าเราก็แบบขอความช่วยเหลือเขาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยลองยับพี่ธิดาไปอะไรเงี้ยพอดีพี่ธิดาก็สนใจก็เลยเป็นความโชคดีของเราอะไรเงี้ยไม่งั้นเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะเอาเข้าโรงยังไงแล้วจะโปรโมทหนังแบบนี้ยังไงคือแบบนึกไม่ออกเลยอ่ะคือเข้าเฟสติวัลอ่ะได้เพราะว่าอย่างเวิลด์ฟิล์มอะไรเงี้ยก็โอเคสารยา
documentary film festival ก็คือมันเป็นมันเหมาะกับหนังคือในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็เลยเหมือนกันว่าเราในวงการอุตสาหกรรมเองมันก็ need มนุษย์เขาเรียกอะไร producer โอ้โหอย่างแรงแบบอย่างมากเออเป็นสิ่งสำคัญเนาะแต่จริงๆแล้วเหมือนกันว่าเราก็ producer distributor ผู้จัดจำหน่ายหนังเพราะเราแอบคุยกันอีกรอบอีกเรื่องนึงเหมือนกันฮะก็คือเรื่อง producer เนี่ยแหละที่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ขาดในวงจรอุตสาหกรรมหนังไทยที่เป็นอุตสาหกรรมหนังอิสระแบบเนี้ยแต่ว่าเราคนพบว่ามันไม่มีแม้กระทั่งหลักสูตรด้วยมั้งแต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มีไหมฮะแต่ว่ามันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเงี้ยที่จะคอยมาช่วยเซิร์ฟกันคือจริงๆแล้วไอ้ที่เราเล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยว่ากระบวนการขอทุนหรืออะไรก็ตามจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์อ่ะในอุดมคติแล้วคือดีเรคเตอร์ไม่ควรจะมาเสียเวลากับตรงนี้ด้วยซ้ำอ่ะดีเรคเตอร์ควรจะไปนั่งเขียนบทพัฒนาหนังหรือว่าไปตัดต่อคือในเชิงศิลปะในเชิงอาร์ติสติกอ่ะเขาควรจะรับผิดชอบด้านนั้นแต่ในเชิงหาเงินติดต่อขอทุนแกรนอะไรก็ตามก็คือจริงๆแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ทำอ่ะแต่ว่าเนื่องจากเราไม่มีโปรดิวเซอร์พี่เจ้เป็นโปรดิวเซอร์ให้เราแต่ว่าพี่เจ้ก็เป็นเหมือน executive producer อ่ะคือแบบอยู่ตรงนั้นเพื่อใช้ชื่อแกเกาะไปเฉยๆอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยจริงๆแล้วแกไม่ได้มาลงลุยหาทุนอะไรกับเราเพราะแกก็ต้องรับผิดชอบหนังแกอยู่เยอะมากแล้วเราก็ช่วยหนังทำหนังแกอยู่ด้วยเนาะป่ะคือไม่มีเวลาจริงๆอ่ะเพราะนั้นคือคนที่จะเป็นโปรดิวเซอร์ที่จะมาลุยไปกับเราจริงๆแบบอย่างเงี้ยคือแบบเราก็หาไม่ได้เราไม่มีเงินจ้างเขาด้วยไงซึ่งในเรื่องนี้มันก็เลยเหมือนอาจจะเป็นเรื่องที่ฝากได้นะฮะในแง่ของการที่แบบสุดท้ายแล้วคือถ้าวงการเนี้ยเองก็ตามหรือแบบพวกเราเองในฐานะคนที่คิดว่าอนาคตจะทำหนังอิสระทำหนังสั้นทำหนังตัวเองเนี่ยมันก็ว่าวงการเองอุตสาหกรรมเองก็ need การศึกษาหรือการที่ต้องผลิตมนุษย์กลุ่มนี้ออกมาเหมือนกันเพื่อเข้ามาเสิร์ฟได้ใช่เพราะอย่างที่คุยกับตั้มก่อนหน้านี้แหละว่ามันมีจริงๆแล้วมีเด็กนักเรียนหนังหลายคนที่แบบเรียนไปแล้วอาจจะพบว่าตัวเองไม่ได้เหมาะกับตำแหน่งผู้อะไรล่ะผู้กำกับแต่ว่าตัวเองชอบการจัดการมากชอบเข้าหาคนชอบนู่นชอบนี่อะไรเงี้ยซึ่งก็น่าเสียดายที่ถ้าเกิดเราปัดตกเขาไปโดยรู้สึกว่าโอ้ยคุณไม่สามารถเป็นดีเรคเตอร์ได้ก็ไม่มีคุณค่าซึ่งมันไม่ใช่ไงจริงแล้วคนที่จัดการเก่งหรือชอบการจัดการชอบเข้าหาคนอะไรนี่โหเราแบบคือจริงๆแล้ววงการต้องการมากๆแล้วถ้าคุณสนใจแล้วพัฒนาตัวเองไปเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหรือเป็นอะไรก็ตามก็คือคุณก็จะเป็นบุคลากรที่มีคุณจริงแล้วนี่มันเป็นความน่าเศร้าของการศึกษาไปเลยด้วยซ้ำถ้าพูดแบบเนี้ยเพราะว่าการว่าเราจะให้คะแนนเด็กกับเด็กที่ทำโปรดักชันดีๆใช่โดยที่ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดอื่นๆที่เขาสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วมันยังเป็นที่ต้องการด้วยอ่ะคือมันไม่ได้แบบผลิตมาเฉยๆด้วยใช่เพราะจริงๆในการทำหนังเรื่องนึงมันมีตำแหน่งเยอะมากใช่ป่ะแล้วแต่ละคนมันใช้สกิลไม่เหมือนกันอ่ะผมเข้าใจว่ามันจะมีตอนนี้มีแค่ที่นิเทศจุฬามั้งฮะที่มีลักษณะของการที่แบบทำทีสิทธิ์เป็นกองที่คือสามารถทำทีสิทธิ์เป็นการเข้าไปโปรดิวหนังจบของคนอื่นได้คือจบเป็นโปรดิวเซอร์ได้แปลว่าก็เป็นได้แต่แค่ไม่มีสอนเหมือนกันเข้าใจได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเนาะมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดในโอกาสต่อๆไปเราเปิดคำถามให้คนดูไหมเผื่อครับมีใครซึ่งแล้วผมจบแล้วตรงนี้แล้วครับครับงั้นถ้าพี่คิดว่ามันควรมีการศึกษาเรื่องโปรดิวเซอร์ครับในอนาคตด็อกิเมนทารี่ครับคิดว่าจะมีแบบเวิร์กช็อปเพื่อการเป็นโปรดิวเซอร์เลยป่ะครับมาพอดีครับจริงๆแล้วทางด็อกิเมนทารี่ครับเราทำงานค่อนข้างจะครอบคลุมโปรเจกต์ของพวกเกี่ยวกับสารคดีครับเดี๋ยวเราจะมีโปรดิวหนังไทยสารคดีไทยอยู่ด้วยครับแล้วส่วนเรื่องการทำเป็นโปรดิวเซอร์อันนี้เดี๋ยวต้องรอคำตอบจากคุณธิดานะครับแต่ว่าแกมีไอเดียครับคือแกจะทำให้ครบวงจรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้รอดูโปรเจกต์ต่อไปครับขอตอบเดาว่ามีนะฮะอันนี้เท่าที่คุยแล้วก็รู้สึกว่าอย่างนึงคือเปิดเผยเยอะอ๋อโอเคเอาได้แต่หมายถึงว่าปัญหาคือเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทำงานตอนนี้ทุกคนก็คุยกันถึงปัญหานี้แหละว่าจริงๆแล้วเรากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วเราจะทำยังไงให้มันอยู่ต่อไปได้นานๆคือมันไม่ควรจะแบบขาดขาบางขาไปใช่ไหมฮะซึ่งเราก็หวังว่าอย่างนั้นขอโทษนะผมเปิดเผยไปใช่ปะไม่เป็นไรฮะไหนๆก็หลายๆแล้วอ่ะก็คิดไว้เหมือนกันครับก็ติดตามเร็วๆนี้ครับครับผมเพราะจริงๆตอนนี้คนทำหนังอิสระทุกคนก็เหมือนทำกันเองเนาะใช่คือแบบว่าต่างคนต่างดิ้นรนกันไปเองอะไรเงี้ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อตุลภพอะฮะนั่นก็เป็นทำหนังอิสระทำเขาเป็นผู้ช่วยพี่ใหม่ตุลภพแสนเจริญใช่เป็นเรียนด้วยกันที่นู่นแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็ทำหนังตัวเองแล้วก็หนังเขาดีมากเลยนะแต่ก็ต้องหาที่ฉายเองหาอะไรเองอะไรเงี้ยฮะมีความลำบากตัวเองเหมือนกันเราถามเรื่องหมอรถไฟก็ได้นะจริงๆเราคุยเรื่องหมอรถไฟกันน้อยไปนิดนึงแต่ด้วยความที่คิดว่า
ีกพาร์ทเนี้ยไอ้พาร์ทการทำหนังอิสระเองมันก็น่าสนใจที่เราอาจจะลองดูว่าแบบจะมันมีอะไรบ้างแล้วมันสามารถพัฒนาตัวเองได้ไงได้บ้างเพราะเชื่อว่าหลายๆคนที่นั่งนี้ก็คือคนที่สนใจอยากทำหนังในอนาคตอยู่แล้วฉันพาร์ทนี้ก็น่าสนใจค่ะก็ขอถามพี่โบ๊ทนิดนึงเกี่ยวกับหนังนะคะครับผมคือทราบมาว่าพี่ทำเป็นระยะเวลายาวนานมากอยากทราบว่าพี่ทำยังไงให้แบบมันมีมุมมองใหม่ๆในการถ่ายหรือว่าพี่ชินชาไหมกับการถ่ายในระยะเวลายาวนานขนาดนั้นครับก็คือพอถ่ายคือส่วนหนึ่งที่มันทำให้เราทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราพยายามหาตอนจบหนังที่เราชอบอยู่ด้วยอะไรเงี้ยคือเอาก็จริงที่มันกินเวลานานขนาดนี้เนี่ยก็คือมันมีสองอย่างก็คือส่วนหนึ่งก็คือผมหาทุนไม่ได้ด้วยแหละก็คือสุดท้ายคือพอมันจะทำให้มันหนังมันเสร็จมันต้องมีทุน post production มามิกเสียงมาแก้สีมาอะไรวุ่นวายอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีทุนก็เลยหาทุนไปเรื่อยๆพอมันโดนรีเจ็คไปเรื่อยแล้วก็อ่ะก็ยังถ่ายต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ที่ถ่ายโดยมากก็จะเป็นช่วงตอนจบของหนังที่แบบไปถ่ายแบบมาหลายแบบเป็น7เวอร์ชันมึงถ่ายทุกปีก็จะมีเวอร์ชันใหม่ๆออกมาอะไรเงี้ยซึ่งระหว่างถ่ายเราก็จะแบบพยายามเข้าใจว่าไอ้สิ่งเราทำมันคืออะไรเหมือนเค้ายิ่งเขียน proposal ขอทุนเนี่ยมันต้องพยายามอธิบายว่าหนังเราคืออะไรเนาะป่ะมันก็เป็นการแบบว่า reflect ตัวเองมากขึ้นเรียกว่าตกลงหนังเราพยายามจะทำอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วพอยิ่งเขียนยิ่งคิดก็จะยิ่งมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาก็จะไปถ่ายตอนจบใหม่เอ้ยจะทำแบบนี้ดีมั้ย work มั้ยอะไรเงี้ยครับตัวอย่างก็อย่างเช่นแบบยังมีเวอร์ชันนึงที่บอกว่าไปถ่าย HD ก็แบบเราก็ไปถ่ายมันจะมีเวอร์ชันนึงที่หนังมันจะไปถึงสถานีที่หัวลำโพงด้วยแล้วก็จอดที่หัวลำโพงเลยครับแล้วก็ก็เป็นภาพ HD สวยงามแล้วก็บันทึกภาพหัวลำโพงด้วยกล้อง HD อะไรเงี้ยเพราะว่าเราได้ข่าวว่าหัวลำโพงมันจะย้ายไปที่บางซื่อใช่ป่ะเหรอฮะใช่ไหมมันจะไม่มีหัวลำโพงอีกต่อไปแล้วอ่ะในอนาคตนะครับอ๋อจริงฮะใช่ก็คือเราก็โอเคก็เป็นโอกาสดีที่ไปเก็บอาร์คิเทคเจอร์นี้ไว้เป็นที่เป็นบันทึกก่อนที่แบบหนังจะลาดแล้วเขาจะเอาหัวลำโพงไปทำอะไรเขาก็จะกลายเป็นเหมือนกับมิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนกับที่จัดอีเวนต์หรืออะไรก็ตามก็นั่นแหละเราก็เลยไปถ่ายหัวลำโพงนู่นนี่อะไรเงี้ยสวยงามเก็บภาพอาร์คิเทคเจอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับรถไฟก็มาถึงในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราก็พอใจระดับนึงแล้วก็ไปฉายคนแบบครบธงชาติกันที่หัวลำโพงก็ไปเรื่อยแล้วก็ทีนี้ก็แบบแต่ซีนถ่ายคนครบธงชาติหัวลำโพงที่มันเวิร์กนะฮะผมเคยเห็นหลายครั้งนะตอนไปหัวลำโพงเพราะเราเคยทำหนังเรื่องกรุงเทพตอนเย็นๆที่มันเป็นครบคนครบธงชาติทั้งเรื่องเลยไงแล้วก็มันก็มีซีนที่เราไปถ่ายที่หัวลำโพงด้วยแล้วเราก็รู้สึกเราจำได้แล้วเราอยากเอามาใช้ในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือเพราะมันความตลกคือผมเคยได้ยินว่าจริงๆแล้วการยืนครบธงชาติเนี่ยมันมีกฎว่าจะมันการอยู่ในอินดอร์เนี่ยมันไม่ต้องลุกก็ได้แต่ว่าเราคนพบว่าในอย่างหัวลำโพงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แบบเหมือนเป็นกึ่ง public space แต่มันก็ใช่ต้องอะไรเนี่ยซึ่งมันน่าสนใจครับขอโทษนอกเรื่องแต่พอเราถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็ตัดเราก็โอเคระดับนึงแต่พอเราไปให้พี่เจ้ยคอมเมนต์อะไรเงี้ยพี่เจ้ยแกก็บอกว่ามันรู้สึกว่าทำไมต้องแบงคอกเซนทริกขนาดนี้ทำไมคุณต้องแบบมาโฟกัสที่กรุงเทพในตอนจบอะไรเงี้ยคือหนังมันพูดถึงทั้งประเทศอะไรเงี้ยการที่อยู่ดีมาหยุดที่กรุงเทพมันรู้สึกเหมือนกับเราให้ความสนใจกับกรุงเทพเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเราฟังแล้วก็แบบจริงอะไรเงี้ยจริงแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับหนังมันหยุดแล้วมันจบอ่ะเราซึ่งรู้สึกว่ามันก็เป็นเอฟเฟกต์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจเท่าความรู้สึกของการที่มันยังออนโกอิงแล้วมันยังไปสู่เดสติเนชันอะไรก็ไม่รู้มันก็เหมือนเจอร์นี่ของรถไฟไทยที่เรายังไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนอะไรเงี้ยเพราะทั้งเรื่องมันเหมือนมันไปอยู่เนาะแล้วสุดท้ายมันกลายว่ามันเซ็นทรัลไลซ์ถ้ามันทำเป็นใช่มันเซ็นทรัลไลซ์เหมือนที่ฝรั่งพูดว่ามันเซ็นทรัลไลซ์มากๆอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็จริงแล้วทำไมมันเหมือนกับพลังของหนังมันถูกรวบมาแค่ตรงนี้แล้วมันก็หยุดแล้วมันเราว่ามันแบบมันไม่มีพลังอ่ะพอคิดก็จริงว่ะก็เลยไปถ่ายเวอร์ชันอื่นก็แบบอ่ะไปถ่ายเวอร์ชันนึงก็ไม่มีฝรั่งแต่ว่าไปถ่ายรถไฟชั้นหนึ่งแล้วก็เราเอาโปรเจคเตอร์ขึ้นไปโปรเจคเตอร์จริงๆนะขึ้นไปฉายภาพสไลด์ที่เห็นนะครับเป็นภาพสไลด์รถไฟโบราณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฉายอยู่ในกำแพงรถไฟชั้นหนึ่งอ่ะคือฉายจริงๆนะเหมือนกับ installation art เลยอ่ะซึ่งที่เห็นในเนี้ยก็คือเป็นฟุตเทจจากนั้นแหละที่ภาพมันจะสั่นๆนิดนึงอ่ะคือเราก็เอาไปใช้คือแต่ว่าสุดท้ายเราไม่ได้ให้คนดูเห็นภาพพวกนั้นว่ามันอยู่ในห้องชั้นหนึ่งมันเราใช้แค่เฉพาะภาพ close up อะไรเงี้ยพอสุดท้ายพอเราตัดต่อมาแล้วมันเหมือนกับอยู่ดีหนังมันกลายเป็นหนังเก๋ๆอ่ะมันกลายเป็นแบบจบด้วย installation art เก๋ๆดูมีความประดิษฐ์ขึ้นมาทันทีใช่ดูแบบประดิษฐ์ประดอยไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยรู้สึกว่าไม่เวิร์กดีกว่าอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเวอร์ชันใหม่แล้วก็จะมีเวอร์ชันประเภทแบบเรากับผู้ช่วยสวดมนต์เข้านอนอะไรเงี้ยก็อยู่ในรถไฟชั้นหนึ่งหรือว่าเวอร์ชันประเภทแบบอยู่ดีก็ตัดจบเลยอะไรเงี้ยแบบว่าแบบอึ้งไปเลยอะไรเงี้ยแบบอะไรแบบเนี้ยมันคือจะมีแล้วก็ไปมีเวอร์ชันนึงไปถ่ายชุมชนริมทางรถไฟว่าอยู่ดีหนังมันก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ไปสำรวจชุมชนริมทางรถไฟตรงแบบที่เขามีสลัมหน่อยมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็
็อะไรแบบเนี้ยก็จะมีหลายแบบแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่เวิร์คอยู่ดีเออแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นว่าพอมันเลือกการเพราะอย่างคำถามน้องก็คือว่าระหว่างทำก็จะพยายามศึกษาเกี่ยวกับหนังตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เรียนรู้กับยิ่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับรถไฟไทยมากขึ้นก็จะรู้สึกว่าโหแบบโหประวัติศาสตร์ของรถไฟไทยตามที่ฝรั่งคนนี้พูดน่ะมันน่าสนใจมากๆแล้วเรารู้สึกว่าในเมื่อมันจะเป็นหนังเกี่ยวกับรถไฟไทยแล้วแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่าจะมีหนังรถไฟไทยเป็นหนังยาวแบบนี้อีกหรือเปล่าในอนาคตอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออถ้างั้นก็พยายามให้คนดูได้รับความรู้นี้ด้วยดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันน่าเล่าอ่ะมันน่าสนใจอ่ะอันนี้ผมอยากรู้เมื่อกี้คิดอยู่เหมือนกันว่า8ปีที่วอดนั่งรถไฟเนี่ยมันเปลี่ยนไปบ้างไหมฮะมันไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนคือมันเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยคือมันมีการพัฒนาที่เห็นได้ว่ามันตรงนี้เปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนแต่ว่าโดยรวมๆแล้วมันยังเหมือนคล้ายๆคือมันเปลี่ยนได้เร็วกว่านี้เราสังเกตคือมันก็ยังค่อยๆไปมากๆอะไรเงี้ยคือรัฐที่เปลี่ยนหมายถึงว่าเล็กๆน้อยๆคืออย่างเช่นใช่อย่างเช่นแอร์ใช่อย่างเดี๋ยวนี้รถไฟชั้น1ก็จะไม่เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีปรับปรุงหน่อยหรือว่าอย่างรางหมอนรถไฟที่เป็นไม้ที่ที่เปิดเรื่องมาที่ขุนตาลอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้มันก็จะไม่เป็นรางรถไฟไม้แล้วเป็นรถไฟเป็นหมอนรถไฟปูนหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดอะไรที่คนที่เป็นแฟนมันแทนรถไฟจะรู้ซึ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันแต่รู้ว่ามีอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยหรือว่าตอนจบที่แบบรถไฟที่สวนมาตอนเช้าที่มันเป็นแสงวูบๆอะครับแล้วมีรถไฟสวนมาอีกคำหนึ่งก็จะเป็นรถไฟขาวแดงขาวชมพูอะซึ่งมันเป็นรถไฟรุ่นใหม่ที่เพิ่งมีอะไรเงี้ยครับก็จะมีเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับมีสองสามคำถามนะครับแต่ไม่รู้จะถามได้หมดหรือเปล่าอย่างแรกคือรู้ว่าคุณบอสเนี่ยต้องการให้เป็นหนังทดลองครับแต่ปกติหนังทดลองมันก็ต้องมีจุดประสงค์ในการทดลองก็อยากทราบจริงว่าจุดประสงค์จริงนอกจากการที่พาเราไปเหมือนกับว่านั่งรถไฟไปด้วยแล้วมันมีอย่างอื่นตามเข้ามาระหว่างที่คิดครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์มันเพิ่มขึ้นมาระหว่างที่ถ่ายทำไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกคำถามนึงก็คืออยากทราบว่าคุณบอสเองเรียนรู้อะไรจากการทำหนังเรื่องนี้ในฐานะการเป็นคนทำหนังนะครับว่านี่ใช่สไตล์ที่ฉันชอบแล้วหรือยังหรือว่านี่เป็น subject ประเภทนี้ที่เราคิดว่าเหมาะกับเราแล้วหรือยังหรืออะไรประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับผมก็จริงๆแล้วจุดเขาเรียกอะไรจุดประสงค์การทำเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะระหว่างที่เราถ่ายเพราะว่าเอาข้อจริงตอนผมเริ่มทำเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปสมัยจริงๆแล้วมันเป็นทีสิสปริญญาโทผมตอนในยุคนู้นนะเมื่อ 7-8 ปีก่อนนั่นคือเริ่มทำเพื่อทำเป็นหนังทีสิสปริญญาโทแล้วก็ไอเดียตอนแรกคือก็คือผมเรียนอยู่ในแคลอาร์ใช่ไหมฮะมันอยู่ที่เมืองวาเลนเซียแล้วมันจะอยู่ติดกับลอสแองเจลิสนี่แหละแต่มันต้องขับรถไปประมาณครึ่งชั่วโมงทีนี้แคลิฟอร์เนียเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีรถขับเนี่ยชีวิตจะลำบากมากเพราะมันทรานสปอร์เทชันพับลิกทรานสปอร์เทชันมันจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วแคลิฟอร์เนียมันแผ่มากอะแล้วถ้าเกิดไม่มีรถขับนี่คือลำบากมากจริงๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือโดยมากเราไม่มีรถขับเราก็จะติดอยู่ในโรงเรียนเป็นหลักอะไรเงี้ยทีนี้วันนึงเราจะนัดเพื่อนไปดูหนังที่เอเอที่ลอสแองเจลิสแล้วเราก็เลยต้องนั่งรถไฟข้ามเมืองไปไม่ใช่รถไฟแบบรถไฟความเร็วสูงรถไฟแบบข้ามเมืองอะรถไฟlocal train ทั่วไปใช่ใช่ก็แบบแล้วระหว่างที่เรากำลังรถไฟกำลังจะเคลื่อนแล้วมันเป็นแสงเย็นๆสวยๆเราก็น้ำตาไหลออกมาแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราน้ำตาไหลทำไมอะไรเงี้ยเราก็เลยเพิ่งตระหนักรู้ว่าอ๋อสงสัยเราคงอึดอัดมากๆแบบเราเหมือนกับเราไม่ได้มีอิสระในการเดินทางเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็มีกล้องเราก็เลยพกกล้องออกมาบันทึกโมเมนต์นั้นไว้ตามสไตล์คนที่อยากจะคนทำหนังก็จะเอากล้องมาถ่ายวิดีโอไอ้แสงพระอาทิตย์อะไรนี่ไว้อะไรเงี้ยแล้วระหว่างถ่ายอยู่ดีก็มีเด็กผู้ชายประมาณ 5-6 ขวบเด็กเม็กซิกันน่ะก็แบบเข้ามาในเฟรมเราแล้วก็แบบมามองหน้าต่างดูวิวอะไรเงี้ยเขาก็แบบแล้วเขาก็ชี้นู่นนี่แล้วเขาก็เริ่มคุยกับพ่อเขาเป็นภาษาสเปนพ่อนั่งตรงข้ามเราเขาก็คุยนี่ถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เข้าใจภาษาสเปนหรอกแต่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจทุกอย่างเลยอะคือว่าเด็กมันชี้อะไรแล้วมันก็พูดอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อห้องถามว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรแล้วเด็กมันน่าเบื่อมันก็จะบ่นๆเลยแล้วก็บอกเราก็เดาว่ามันคงถามว่าจะถึงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเนาะป่ะคือเรารู้สึกว่าเราเก็ทสิ่งเนี้ยเราก็เลยมีไอเดียว่าอ๋อน่าจะไปถ่ายเด็กๆเวลาเดินทางนะว่าเขาคุยอะไรกับพ่อแม่นั่นคือไอเดียแรกของเราว่าแบบเวลาเด็กๆเดินทางไกลเนี่ยเขาคุยอะไรกับพ่อแม่เขาถามอะไรซึ่งเรารู้สึกว่าเด็กๆเป็นเด็กมักจะซื่อๆแล้วก็ถามเลยตรงไปตรงมาซึ่งเอาก็จริงๆความตรงไปตรงมานะมันสะท้อนสังคมหลายอย่างเลยมันสะท้อนชีวิตสะท้อนการเรียนรู้การเติบโตในสังคมนี้เพราะสิ่งที่เขาชี้มันก็เป็นสิ่งที่มันเห็นอยู่จริงๆใช่ใช่แล้วเขาก็ไม่รีแอคจริงๆโดยไม่มีอะไรฟิลเตอร์เลยอ่ะเราก็เลยนั่นคือไอเดียแรกของเราคือโอเคถ่ายครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆแล้วดูสิว่าเขาจะคุยอะไรกันแล้วเราก็มีไอเดียว่าอ๋อถ้าเกิดถ่ายบนรถไฟด้วยจะยิ่งเจ๋งเลยเพราะมันเป็นเหมือนพอร์ตเทรตของประเทศด้วยอ่ะพอร์ตเทรตของประเทศพอร์ตเทรตของครอบครัวอะไรแบบนี้นั่นคือไอเดียแรกคือไปถ่ายสมมติ
10ครอบครัวเดินทางด้วยรถไฟไทยทั่วประเทศไทยโดยแบบครอบครัวภาคเหนือหรือว่าวิวเหนือวิวใต้วิวอะไรหนอปลาแล้วเป็นครอบเป็นพอร์ตเทรตของประเทศอ่ะครับเออซึ่งเราเออนั่นคือไอเดียแรกของเราแล้วเราก็ตอนแรกเราก็จะถ่ายฟิล์มด้วยเป็นแบบฟิล์มม้วนนึงครอบครัวนึงแล้วก็ตัดสลับกับฟิล์มอีกม้วนนึงเป็นวิวภาคเหนือม้วนนึงจบแล้วก็เป็นครอบครัวที่2ภาคอีสานแล้วก็วิวภาคอีสานอย่างเงี้ยคือทีละม้วนเลยอ่ะแล้วก็เล่าให้พี่เจ้ฟังพี่เจ้บอกเอาทำอะไรเงี้ยแต่ว่าให้คุณลองไปถ่ายก่อนอะไรเงี้ยไปลองไปถ่ายเอากล้องวิดีโอธรรมดาไปถ่ายก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยโอเคกลับมาก็ซื้อกล้องอะไรเนี่ยแล้วก็ไปลุยถ่ายปรากฏว่าก็ค้นพบว่าเฮ้ยเด็กน่าสนใจครอบครัวน่าสนใจแต่ว่าถ้าใช้ฟิล์มอ่ะไม่เวิร์กเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเด็กมันจะถามตอนไหนหรือเด็กจะทำอะไรตอนไหนเนาะป้าคือเราก็ลองถ่ายกล้องวิดีโอไปเด็กก็เงียบไปตลอดจนพอเราสมมติเราเบื่อแล้วเด็กก็เริ่มคุยถ้าเกิดเป็นฟิล์มก็คือหมดม้วนไปแล้วอ่ะก็คือเสียงฟีอ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เวิร์กว่าฟิล์มถ้าเกิดกับไอเดียดีนะขณะเดียวกันก็พบว่าอู่รถไฟมีอะไรเกิดขึ้นอีกตั้งเยอะที่ไม่ใช่แค่เด็กอ่ะมีคนขายของมีพนักงานมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออหรือว่าถ่ายอย่างอื่นไปด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยไหนๆก็ถ่ายแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนจากฟิล์มเป็นวิดีโอแล้วก็เปลี่ยนจากเด็กเป็นการถ่ายอย่างอื่นไปด้วยมันก็เลยพัฒนาอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆพอถ่ายตอนแรกถ่ายไปก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียงหนังยังไงมันต้องตามเวลาหรือเปล่าหรือว่าจำไปจำมาหรือว่าเอาแค่ช็อตเด็ดแล้วก็มารวมกันโดยไม่ต้องแคร์อะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีสัมภาษณ์ไหมมีคนมาแนร์เรทไหมก็คือไม่แน่ใจเลยฮะแต่จนลุยถ่ายไปเรื่อยๆก็เริ่มเก็ตว่าอ๋อเออรถไฟมันเป็นการเดินทางนะและการเดินทางเวลานั่งรถไฟสิ่งที่เรารู้สึกมากที่สุดคือความนานความเหนื่อยความผ่านเวลากลางวันกลางคืนกันอะไรเงี้ยโดยเฉพาะถ้าเกิดนั่งแบบจากสมมติกรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปใต้เงี้ยคือแบบมันผ่านกลางวันกลางคืนจริงๆอ่ะแล้วรู้สึกว่าอันนั้นน่าสนใจก็คือโดยเฉพาะหนังมันเป็น time based media ใช่ไหมหนังมันผ่านเวลาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากให้คนดูได้รู้สึกถึงเวลาด้วยเวลาของการเดินทางเวลาของหนังการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยผ่านทัศนียภาพที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆเรียงหนังผ่านเวลาผ่านแล้วก็ผ่านภาคผ่านอะไรเงี้ยครับก็ค่อยเริ่มเก็ตไอเดียของหนังมากขึ้นว่ามันน่าจะมีโครงสร้างอย่างไรซึ่งจริงๆตอนแรกที่คุยกับตั้มก็คือผมก็สัมภาษณ์นะระหว่างถ่ายไปก็สัมภาษณ์คนนู้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยเผื่อเอามาใช้แต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าเออไม่เวิร์กแบบไม่สัมภาษณ์เวิร์กกว่าคือมันจะกลายเป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันเนาะแต่จริงๆผมชอบหลายช็อตที่พี่โบ๊ทถ่ายเป็นแบบคนเหมือนกันนะฮะคือตอนที่เป็นคนทั้งร้องเพลงเล่นดนตรีกันอะไรเงี้ยคือถ้าคนที่เคยนั่งรถไฟจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อจริงอะคือมันไม่มีอะไรเลยแล้วมันต้องอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะฉันไอ้กิจกรรมพวกนี้มันเข้าใจได้จริงๆอ่ะการที่มันแบบผมจำได้ว่าตอนขึ้นครั้งแรกๆเนี่ยคนจะบอกว่าให้ไปนั่งตู้เสบียงเพราะมันแบบมันสนุกกว่าเออมันสบายกว่าสบายกว่าใช่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เลยเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดพี่โบ๊ทเลือกให้ตอนให้การเล่าเรื่องเป็นอีกแบบนึงอ่ะเนื้อหาเรื่องมันก็คงมันจะไม่ได้ประสบการณ์แบบนั้นนะมันก็จะเป็นแค่ช็อตเด็ดเฉยๆหรือว่าเป็นอะไรสนุกๆเฉยๆซึ่งอ่ะคือเราพยายามหลีกเลี่ยงการทำหนังให้มันเป็นหนังทอๆอยู่แล้วเนี่ยออกปาคือพอเป็นหนังรถไฟเราก็แบบทำยังไงให้มันไม่เป็นทอๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเราก็จะไปถ่ายช็อตสวยๆไปถ่ายทุ่งทานตะวันก็ไปถ่ายไปถ่ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไปถ่ายอะไรที่แบบเป็นทีเด็ดของวิวอะไรเงี้ยแล้วพอมาตัดรวมกันแล้วรู้สึกไปถ่ายแบบสะพานข้ามแม่น้ำแควไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารวมกันรู้สึกมันแบบมันกลายเป็นมันเป็นทอๆอ่ะซึ่งเราไม่อยากให้หนังเป็นอย่างนั้นไงก็เลยแล้วยิ่งไปถ่ายหลายๆเข้าเราก็รู้สึกประสบการณ์จริงๆของเราคืออะไรคือการเบียดเสียดยัดอยู่ตรงนี้กับรถไฟชั้น3การที่คนมันกระทึกคึกโครมอย่างนี้หรือว่าความเหนื่อยความอะไรเงี้ยเราอยากจะบันทึกตรงนี้ไว้ไงก็หลังมันก็เลยค่อยๆกลายเป็นหนังที่เป็นประสบการณ์จริงๆมากกว่าอะไรเงี้ยส่วนเรื่องอย่างฝรั่งตอนถ่ายก็เป็นการพอทำไปปุ๊บก็อ่านประวัติศาสตร์อะไรมากขึ้นแล้วก็พยายามค่อยๆเพิ่มไอเดียมากขึ้นนะฮะคือหนังมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละนิดเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นเสน่ห์ของการทำสารคดีอยู่แล้วคือคนทำไม่รู้จริงๆว่ามันหนังมันจะพาไปสู่อะไรอ่ะเพราะมันไม่รู้ตอนจบเนาะแต่นี้อีกคำถามหนึ่งแล้วตัวพี่โบ๊ทเองได้อะไรจากการที่ทำได้เยอะมากคือถ้าในแง่ของคนทำหนังอะครับคือได้ความอดทนได้คือเพราะจริงๆแล้วคือการไปถ่ายแค่ลำพังการไปถ่ายทุกวันหรือว่าช่วงที่ขึ้นไปถ่ายรถไฟแต่ละครั้งเนี่ยต้องสู้กับตัวเองเยอะมากเพราะก็จริงผมไม่ได้เป็นคนที่แบบเอาจริงคือตัวเองเป็นคนไม่ได้เจาะแจ๊ขนาดนั้นอะคือไม่ได้ดีใจที่จะไปเจอคนแบบแล้วคือประเด็นหนังรถไฟเรื่องนี้มันไม่ได้ไปตาม subject คนไหนเป็นคนเดียวไงคือทุกครั้งที่ขึ้นไปถ่ายมันคือจะเจอคนใหม่แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เราถ่ายไหมเขาจะด่าเราไหมเขาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวันนี้เราจะได้อะไรไหมมีอะไรเด็ดๆถ่ายไหมหรือว่าไปแล้วจะสูญเปล่าเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าการอยู่ดีเราไปตั้งกล้องหน้าเขาเนี่ยมันก็เป็นการต่อสู้กับจิตใจเหมือนกันว่า
เขาจะว่ายังไงเขาจะทำอะไรไหมอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือมันทุกวันแล้วมันต้องเผชิญกับสิ่งเนี้ยแล้วตอนตั้งนี่พี่บดบอกเขาก่อนไหมว่าเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยนะเล่าให้เขาฟังก็บอกก็คือเพราะว่าคือไม่บอกเขาก็จะถามเพราะว่าเรากล้องเราใหญ่มากครับแล้วก็ขาตั้งกล้องเราก็ใหญ่มากด้วยก็คือขึ้นไปกันสองคนก็คือทุกคนก็จะมองมันเลยอ่ะคือทั้งรถไฟก็จะมองเขาบอกว่าสองคนนี้มาทำอะไรอะไรเงี้ยกล้องขาตั้งกล้องใหญ่มากเพราะว่าถ้าขาต้องเล็กมันจะกล้องมันจะล้มก็มันก็ต้องหนักๆเราก็ต้องกดกล้องเอาไว้เพื่อให้มันเพื่อให้มันอยู่ให้มันสั่นแล้วกล้องก็ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือเราขึ้นในปุ๊บแล้วอย่างที่เราชอบหลายครั้งเราหลายครั้งคือผู้ช่วยเราจะแต่งตัวแรงมากอ่ะเพราะนั้นคือขึ้นในปุ๊บคือทุกคนก็จะมองว่าสองคนนี้คืออะไรอะไรเงี้ยพอตั้งกล้องปุ๊บทุกคนจะถามแล้วมาทำอะไรเราก็ต้องเล่าให้เขาฟังว่าโอเคเราไปทำสารคดีครับเกี่ยวกับชีวิตบนรถไฟอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะถามไปเรื่อยๆเราก็ตอบเขาไปจนเขาไม่ถามแล้วอะแล้วพออยู่เขาเป็นนานๆเขาก็จะเลิกถามเองแล้วเขาก็จะเริ่มไม่แคร์กล้องแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตของเขาใช่ก็จะคือต้องแลกด้วยเวลากับการค่อยๆทำให้เขาชินอะแต่มันเป็นการต่อสู้เยอะเพราะนั้นสิ่งที่เรารู้อย่างหนักก็คือผมรู้สึกว่าทุกวันที่ไปถ่ายหรือว่าทุกครั้งที่ตัดต่อแล้วค่อยๆผสมฟุตเทจตรงนี้ช็อตจากมวลที่20ผสมกับมวลที่78ด้วยช็อตนี้มารวมกันอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับค่อยๆก่ออิฐทีละก้อนจริงๆอ่ะเหมือนสร้างบ้านแล้วแบบมันค่อยๆวางอิฐทีละนิดอ่ะคือมันแบบมันต้องให้กำลังใจตัวเองจริงๆว่าแบบมันจะค่อยๆมีเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเข้าใจได้ครับครับแล้ว8ปีตอนที่หนังพี่ยังไม่เสร็จอ่ะครับครับพี่ทำอย่างอื่นคู่กันไปด้วยป่ะครับทำด้วยครับก็คือหลักๆคือผมเป็นผู้ช่วยพี่เจยใช่ไหมอภิชาติพงศ์ก็คือทำเนี่ยครับทำรักที่ขอนแก่นทำหนังสั้นของแกเรื่องอื่นทำอินสตาเลชันที่แกทำอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือทำมาโดยตลอดอะครับจริงๆด้วยคือไม่ได้ทำเรื่องนี้แบบตลอดเวลาแบบก็คือทำเมื่อมีเวลาว่างจากการเลี้ยงชีพคือด้วยระยะเวลาที่มันนานมากๆเนี่ยมันมีช่วงไหมที่รู้สึกว่าแบบอาจจะคล้ายๆคำถามน้องคนนั้นคือช่วงที่แบบเฮ้ยมันพอแล้วว่าถึงจุดที่หยุดได้ละมันควรจะแบบมีไหมฮะหมายถึงว่าหยุดได้แล้วคืออยากจะให้หนังเสร็จมีตลอดเวลาครับเพราะว่าคือมันมีเสร็จเราทำเป็นหนังถึงปีที่4ทุกคนที่รู้โปรเจกต์นี้คือหลายคนในวงการเขาจะรู้จักเราแล้วก็รู้ว่าเป็นโปรเจกต์ในตำนานอะ คือมันมีอยู่มานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนจะถามว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จจนเขาเลิกถามกันไปแล้วอะ แบบก็เพราะนั้นคือทุกปีเราก็จะอยากให้มันเสร็จแหละแต่ว่าเราไม่ข้อดีคือเราไม่เคยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะล้มเลิกเลยนะคือไม่รู้ทำไมคือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้มันเสร็จแล้วเราจะไม่ยอมทิ้งโปรเจกต์นี้ยังไงก็ต้องเอาให้มันเสร็จแล้วนี่ก็อาจจะเป็นถือเป็นข้อดีของการทำหนังอิสระเนาะเพราะการทำอิสระมันเท่ากับว่าจริงๆแล้วมันคือถ้ามันทำหนังสตูเนี่ยพี่โบ๊ทคงโดนให้จบตั้งแต่ประมาณ3เดือนแรกละใช่6เดือนไปแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมันอิสระมันก็เป็นช้อยของเราว่าเรายังไม่เจอตัวบทสรุปที่มันที่เราต้องการเราก็ยังใช้เวลากับมันคือมันก็เป็นดาบสองคมเพราะมันก็จะเนี่ยยืดเยื้อมาอย่างเงี้ยไม่จบสิ้นสักทีแต่ว่าข้อดีก็คือเราสามารถค่อยๆปั้นหนังเราได้แบบจนเราพอใจได้ซึ่งคืออาจารย์เราตอนที่เรียนที่เขาก็อาจารย์คนนึงก็พูดด้วยแหละว่าแบบคือเราก็มี2 อย่างเราก็มีเวลากับเงินใช่ป่ะครับคือในฐานะคนทำหนังอิสระหรือนักศึกษาเนี่ยเราไม่มีเงินอ่ะเพราะนั้นเราต้องเอาเวลาเข้าสู้อ่ะคือเป็นอาวุธของเราเพราะคนที่ทำหนังสตูดิโอเขาไม่มีเวลาเขาจะมีเงินเขาใช้เงินสู้เราไม่มีเราก็ใช้เวลาสู้อะไรเงี้ยอันนี้ดีคืออยากรู้ว่าฝรั่งคนสุดท้ายอะค่ะครับเขาเป็นใครอะค่ะคือเขาเคยเจอรอห้าค่ะหรือว่าก็อธิบายได้ก็คือพอผมทำแบบโปรเจกต์ไปเรื่อยก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์เยอะขึ้นใช่ป่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเอาความรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยให้คนดูแต่เราไม่แน่ใจว่าจะมอบให้คนดูอย่างไรเพราะว่าหนังมันก็เพียวมากอ่ะมันก็แบบไม่ได้มีแบบ voice over ว่ารถไฟไทยเกิดขึ้นเมื่อปีอะไรอย่างนี้นอกไหมแล้วเราไม่อยากทำอย่างนั้นไงเราไม่อยากจะทำลายความเพียวนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าทำยังไงทีนี้มันประจวบเหมาะกับเราเคยมีไอเดียนึงว่าเราจะสัมภาษณ์เราไปสัมภาษณ์มาแล้วด้วยจะจบด้วยว่าลุงคนนึงที่ทำงานการรถไฟมาแบบ 30-40 ปีแล้วจะสัมภาษณ์เขาเป็นตอนจบของหนังเหมือนกับเขาเป็นตัวสรุปปรากฏว่าไปสัมภาษณ์นะปุ๊บเรารู้สึกว่าลุงเขาก็ดีมากอะนะแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่มีพลังพอที่จะจบหนังอะเรารู้สึกมันหนังมันอ่อนไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ใช้ทีนี้พอประจวบเหมาะกับเราทำรีเสิร์ชเรื่องรถไฟไทยขึ้นเรื่อยๆเราไปเจอหนังสือเล่มนึงที่เขาพูดถึงเอนจิเนียร์คนนึงเป็นเอนจิเนียร์อังกฤษที่ทำการรถไฟไทยมาตั้งแต่ยุคสำรวจเส้นทางรถไฟเลยคือตั้งแต่รถไฟยังไม่ได้เริ่มเลยแล้วเขาก็ทำจนเขาเกษียณนะจนเขาแบบแก่แบบแล้วก็ทำก็คือแบบเรารู้สึกโหสุดยอดคนนี้นี่คือแบบคนนี้คือเป็นอะไรอ่ะเป็นประวัติศาสตร์ในทั้งตัวเขามีประวัติศาสตร์รถไฟไทยอยู่ในตัวเขาอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำยังไงดีที่เราจะเอาคนคนนี้เข้ามาเป็นแบบเป็นก็อยากสัมภาษณ์เขาเหมือนกันเถอะแต่เขาก็ตายไปแล้วไงนึกออกปะก็เลยแบบแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า
หรือว่าเราก็สร้างเอาขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยสร้างเอาขึ้นมาสรุปก็คือเขาก็เป็นนักแสดงครับฝรั่งคนนี้ก็คือเป็นนักแสดงที่เราก็อุปโลกว่าเขาเป็นคนนี้แต่จริงแล้วคือเอาจริงก็ไม่ใช่เป็นคนนี้หรอกเขาเป็นคนในสักคนนึงอะที่เราก็เอาความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เราศึกษามาแล้วก็มายัดใส่ปากเขาคือเหมือนกับว่าเอามาเรียงร้อยออกมาเป็นบทไดอะล็อกแล้วคุยกับเขาอะไรเงี้ยครับคือในแง่นึงก็เหมือนกับอาจจะตีความว่าเขาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์จริงหรือว่าตีความว่าเขาเป็นรถไฟไทยนี่แหละที่มาคุยกับเราในรูปแบบของคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าก็พยายามจะเปิดให้มันกว้างขึ้นแล้วก็พยายามจะให้เขามาอย่างแนบเนียนอ่ะดูเหมือนเขาเป็นหนึ่งในผู้โดยสารปกติซึ่งแบบจะเป็นคนเสียสติสักคนที่แบบบ่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็ได้อะไรเงี้ยตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นคนแบบไม่ได้นึกเหมือนกันว่าพี่โบจะเลือกใช้วิธีการแบบเหมือนเขาเรียกอะไรม็อกคิวเมนทารีเหมือนกันเนาะใช่ในการสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาคือเราอะสนใจเรื่องฟอร์มของสารคดีอยู่แล้วแบบในการเล่นกับฟอร์มอะเพราะนั้นคือเรารู้สึกว่าอุดมมันคงน่าสนใจดีถ้าคนดูแบบ pure observational มาทั้งหมดแล้วอยู่ดีแบบมันทวิสต์แบบอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการเช็คหนังอย่างนึงแล้วทำให้หนังมันดูน่าสนใจขึ้นนะเพราะว่าเอาจริง observational documentary มันก็ไม่ใหม่แล้วอะมันก็แบบคนมันก็ทำมาจนเฟื่อแล้วอะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเล่นกับฟอร์มตรงนี้ได้มันก็อาจจะทำอะไรใหม่ๆมาสู่วงการนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยลองดูเลยว่าเป็นยังไงก็เป็นวิธีที่ดีแล้วก็อาจจะอย่างที่เห็นว่าตอนช่วงตกมันจะมีเราคุยกับเขายาวแล้วอยู่ดีก็มีเสียงไดอะล็อกของเราคุยแบบเหมือนเอสเซอะไรของเราแล้วเป็นเพอร์ซันแนลขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยก็เป็นเสียงเราซึ่งมันก็เป็นการพยายามเล่นกับฟอร์มนี่แหละว่าทั้งเรื่องเราไม่เห็นคนทำเลยเนาะเราไม่รู้สึกว่าคนทำคือใครอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีตอนจบก็แบบคนทำก็พูดแบบว่าไม่หยุดสิ้นคือเหมือนกับพยายามเล่นกับฟอร์มตรงเนี้ยว่าแบบมันก็เป็นการเบรก observational documentary โดยสิ้นเชิงอะไรใช่ๆเพราะว่าพอมันกลายเป็นว่าตลอดช่วงแรกที่มันไม่มีใครไม่มีตัวคนทำเข้าไปอยู่เลยแล้วแต่มันจะมีโผล่เข้ามาบ้างใช่ไหมที่ตอนที่ซื้อใช่ใช่ซึ่งถ้าคนไม่รู้จักเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเป็นเราว่าคนนี้แต่ว่าพอมันซึ่งผมว่ามันเหมือนคล้ายๆกันกับไปวิพากษ์ตัวฟอร์มอันนี้แหละใช่แล้วท้ายเราไอตัวการที่มันเชื่อว่านี่คือการด็อกิวเมนต์สิ่งที่มันโคตรจะจริงเนี่ยมันจริงๆอย่างนั้นหรือเปล่าใช่เลยใช่เลยคือพยายามจะดึงให้คนดูเอาแวร์ได้ว่านี่คือการสร้างภาพอ่ะคือการทำหนังอ่ะอยากให้พี่โบ๊ทเล่าเรื่องกระบวนการตัดต่อมากขึ้นนิดนึงค่ะที่บอกว่าแบบคือพี่โบ๊ททำ8ปีใช่ไหมแล้วฟุตที่แบบเป็นร้อยๆชั่วโมงนี่ทำกับมันยังไงแล้วถึงตอนไหนที่รู้สึกว่าที่พี่โบ๊ทบอกว่าหาตอนจบที่อยากได้เจอแล้วมันแบบว่าเป็น decisive moment ไหมว่าอันนี้แหละหนังมันถึงเวลาไปสู่สายตาคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับกระบวนการตัดต่อก็คือเราก็นั่งดูแต่ละเทปใช่ป่ะแล้วก็นั่งจดโน้ตก็เหมือนเป็นแบบจดโน้ตทุกอย่างอะรายละเอียดหมดเลยว่าแต่ละเทปมีอะไรบ้างอย่างละเอียดเลยนะคือละเอียดขนาดว่ามีคนตะโกนขายของอะไรบ้างตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเป็นแบบก็เป็นเอกสารแล้วก็เย็บเล่มอย่างดีอะไรเงี้ยนึกออกมาแต่รู้สึกพอลังมาอ่านปุ๊บก็ไม่พอเพราะว่างงลืมจำไม่ได้ว่ามีอะไรก็เลยสุดท้ายก็เลยแคปเจอร์ทุกม้วนเลยฮะทั้งเทปแบบเป็นภาพนิ่งก็คือสมมติช่วงแบบเทปนึงก็แบบสมมติปริ้นออกมาแบบว่าไม่รู้กี่แบบ20 30ภาพอะไรเงี้ยที่แต่ละช็อตว่ามีช็อตอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ปริ้นมาหมดเลยแล้วก็จะมีภาพเล็กๆเป็นตัมเนลอะที่เราปริ้นออกมาแล้วก็แบบเอามาเรียงใส่สมุดสแตมป์มาก็จะมีแบบประมาณ 3,000 4,000 ภาพอ่ะก็เป็นสมุดสแตมป์หลายเล่มมากไอ้สมุดแบบเหมือนกับเป็นโฟลเดอร์ใหญ่ๆที่เราเก็บเป็นภาพพวกนี้เหมือนแล้วเราก็เอามาทำสตอรี่บอร์ดครับก็คือภาพพวกนี้มาเรียงสตอรี่บอร์ดว่าโอเคอันนี้เอาเป็นเราถ่ายแมงปอไว้แมงปอควรจะคู่กับอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเรียงสตอรี่บอร์ดอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นกระบวนการที่เยอะยาวนานแล้วก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันแล้วบางทีแบบเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่าไอ้ช็อตนี้มันต่อกันได้หรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราโอเคเราดูแสงว่าแสงมันคล้ายๆกันเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะดูว่าประเด็นมันเชื่อมต่อกันได้หรือว่ามันน่าสนใจที่มันจะมาอยู่ด้วยกันแต่พอเรามาดูฟุตเทจจริงอ้าวปรากฏว่ารถไฟคันนี้มันวิ่งเร็วมากรถไฟอีกคันนึงมันวิ่งช้าอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นภาพนิ่งไงเราดูไม่รู้อะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนอีกก็จะเป็นเล่นจิ๊กซออย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือเปลี่ยนทำสตอรี่บอร์ดไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นวิธีนึงอีกวิธีนึงก็คือดูในแบบในโปรแกรมตัดต่อครับแล้วก็จัดเป็นโฟลเดอร์อย่างละเอียดว่าแบบโอเคแสงเช้าอะไรเงี้ยก็มาเรียงแบบว่าแสงเย็นหรือว่าแบบมีรถไฟเห็นวิวรถไฟเห็นหัวขบวนรถไฟอะไรเงี้ยก็จะเป็นจัดเป็นกลุ่มๆที่แบบพอจะแยกเป็นแคตตาล็อกได้อะไรเงี้ยผ่านสะพานอันนี้ผ่านสะพานอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นอะไรประเภทเนี้ยฮะแล้วก็ลองมานั่งดูว่าแบบมันอะไรมันเพราะนั้นคือกระบวนการตัดต่อนี่คือแบบโอ้โหแบบว่าปวดหัวมากฮะแบบไหลลองผิดลองถูกเยอะแล้วก็คือตัดบางก้อนก็แบบไม่ได้ใช้เลยอะไรเงี้ยอย่างตอนตัดมาช่วงแรกมันก็ยาว 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็แบบก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยฮะ
ยังมีพวกตัว material พวกนั้นอยู่ป่ะฮะมีก็จริงๆมันน่าจะเอามาแสดงอะไรอย่างงี้เหมือนกันเนาะมาถึงตัวสมุดตัวอะไรพวกเนี้ยฮะเป็นเหมือนกับ exhibition เออก็ถ้ามีคนให้จัดก็จัดมันดูมีความเป็นกึ่ง installation นิดนึงเหมือนกันนะเพราะมีกระบวนการไงผมว่ามันก็น่าสนใจเอ๊ะเมื่อกี้คำถามน้อยอันนึงคืออะไรนะครับอ๋ออีกอันคือแบบ decisive moment ว่าแบบเอออันนี้คือถึงเวลาที่หนังจะปล่อยไปข้างนอกก็มี2 อย่างคือได้ตอนจบฝรั่งอันเนี้ยที่เรารู้สึกพอเราถ่ายมาแล้วเราตัดต่อแล้วรู้สึกเออเราชอบเรารู้สึกว่ามันแบบมันมีการบทสรุปที่ครบถ้วนตามที่เราอยากจะได้แล้วก็มันก็มีความน่าสนใจในเชิงศิลปะแล้วก็มันก็เหมือนกับมันแข็งแรงพอที่จะขมวดหนังอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเดดไลน์ของทุนเขาจี้มาก็คือเขาให้ทุนเรามาใช่ป่ะแล้วก็ตอนนั้นคือเราก็ส่งรัฟคัทของเราไปให้เขาดูว่าโอเคเราแล้วทุนคุณมาเราตัดต่อมาเป็นแบบนี้ซึ่งตอนนั้นยังเป็นตอนจบแบบเอาสไลด์โปรเจคชันในห้องรถไฟอยู่อะแล้วก็ส่งหนังเขาไปแล้วเขาอยู่ดีเขาก็เอาหนังเราแอบไปสับมิดให้ปูซานเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันไงครับแล้วปูซานก็บอกว่าจะเอาหนังเขาคอมเพทิชันแล้วเราก็บอกเฮ้ยเราไม่มีเวลาจริงตอนนั้นเราถ่ายรักที่ขอนแก่นของพี่เจ้ออยู่แล้วบอกเราไม่มีเวลาเสร็จหนังแน่นอนเราทำไม่ทันชัวร์อะไรเงี้ยแล้วบอกเราขอปฏิเสธดูหยิกมากเลยปฏิเสธการเอาหนังเข้าคอมเพทิชันเลยแล้วเราทำไม่เสร็จจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็เสียดายตอนนั้นเราก็กลัวเหมือนกันว่าเอาปฏิเสธไปแล้วเขาจะอะไรไหมอะไรเงี้ยปีต่อมาเขาก็ทวงมาอีกว่าหนังคุณเสร็จหรือยังอะไรเงี้ยคุณเอาเงินเราไปเนี่ยหนังคุณเสร็จหรือยังแล้วก็บอกเราก็เลยส่งไอ้เวอร์ชันที่มีฝรั่งจบอันใหม่ไปให้เขาดูอีกทีนึงว่าโอเคผมมีตอนจบแบบนี้มาอะไรเงี้ยเขาก็แอบเอาไปสับมิดกับคอมมิตี้เขาอีกแล้วเขาก็บอกเขาจะยังอยากเอาเข้าคอมเพทิชันอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคตอนนี้เราถ่ายรักที่ขอนแก่นจบแล้วเราน่าจะมีเวลาที่จะจบหนังแล้วแหละแล้วเราก็ได้ตอนจบที่เราชอบด้วยเพราะนั้นก็จบเถอะอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะไม่จบอีกแล้วเรากลัวว่าปีหน้าส่งไปให้เขาอาจจะไม่ได้เอาคอมมิชชั่นแล้วไงคือแบบหมั่นไส้เราแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแล้วจบก็เป็นโมเมนต์ที่เราตัดสินใจครับอยากถามค่ะว่าถ่ายมา8ปีแล้วก็จนตัดต่อจนฉายทุกวันเนี่ยมีอะไรที่พี่ชอบที่สุดแล้วก็ไม่ชอบที่สุดไหมในหนังโหยากอะเราชอบเยอะฟังดูแบบว่าเหมือนกับลงหนังตัวเองแต่ว่าคือเรารู้สึกว่ามันอยู่กับเรามานานแล้วเรารู้สึกเราผูกพันอ่ะเหมือนกับเป็นคนคนนึงที่อยู่กับเรามานานอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเราก็จะเห็นการต่อสู้ของเราผ่านหนังแต่ละว่าแต่ละช็อตที่กว่าเราจะได้มาตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นคือเราจะเห็นตัวเราเองด้วยอ่ะแล้วเราก็เห็นความแบบคือก่อนที่จะไปเวอร์ชันนี้มันก็ผ่านหลายเวอร์ชันใช่ป่ะแล้วก็ส่งให้คนคือจะเห็นว่าลิสต์ขอบคุณมันเยอะมากเพราะหลายคนก็จะผ่านการช่วยเหลือเราไม่มากก็น้อยในการคอมเมนต์หนังเราตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นคือแบบมันกลายเป็นหนังที่รวมน้ำใจของคนหลายๆคนที่ทำให้เกิดหนังเรื่องนี้ได้อะเพราะนั้นคือเวลาดูหนังเราก็จะแบบเราก็จะรู้สึกอบอุ่นใจในแง่นั้นอะไรเงี้ยแล้วก็หรือแม้กระทั่งรู้สึกขอบคุณคนที่เขาให้ยอมให้เราถ่ายอ่ะเราก็จะชอบในแง่นั้นเราก็จะชอบแบบอย่างฟรองซัวที่เขามาเล่นเป็นฝรั่งเขาก็ไม่ได้คิดค่าตัวเราอะไรเงี้ยออกไปเขาก็ช่วยเหลือเราทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเล่นเก่งมากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราขอบรู้สึกชอบรู้สึกภูมิใจในแง่นั้นว่าแบบหรือว่าแต่ละช็อตที่มันน่ารักที่เราไปเก็บมาได้แล้วก็แฮปปี้ส่วนที่ไม่ชอบนี่ก็แบบเราอยากจะให้เสียงไดอะล็อกมันชัดกว่านี้เพราะว่าบางอันเราไม่ได้ยินแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะมันอยู่บนรถไฟแล้วเราแบบเราไม่ได้ไปบูมเขาจริงๆแล้วบางช็อตเราบูมเขานะแต่ว่าส่วนมากใช้เป็นหัวกล้องมาหัวกล้องครับแล้วก็แต่มันจะมีบางครั้งที่เราแบบสมมติเราสัมภาษณ์อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ถ้าสัมภาษณ์แล้วเสียงไม่ได้นี่คือจบเลยใช่ป่ะผู้ช่วยเราก็จะแบบถือไมค์จ่อเขาอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะดูตลกมากเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยครับคือเราคิดว่าถ้าไดอะล็อกมันได้ยินชัดกว่านี้เราว่ามันจะหนังมันจะยิ่งคมกว่านี้อีกมันจะรุ่มรวยกว่านี้อะไรเงี้ยอันนี้มันจะไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าเอาข้อจริงก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะเราสึกว่าเวลาอยู่บนรถไฟจริงอ่ะเวลาคนคุยกันก็ไม่ได้ยินอยู่ดีถ้ามันชัดมากเกินไปมันก็จะดูไม่จริงอ่ะเท่าที่ดูมาทั้งเรื่องนี้เหมือนกับไม่ค่อยมีหรือไม่มีเลยใช่ไหมครับไอ้รถไฟสายชานเมืองนะครับที่เขาแบบไปเช้าทำงานแล้วเย็นกลับมาที่แบบทั้งขบวนแบบชุดข้าราชการชุดพนักงานบริษัทเต็มไปหมดเลยอย่างนี้คือแบบทำไมในหนังที่ออกมาถึงไม่มีครับแบบใช้กระบวนการอะไรในการตัดออกอะไรอย่างนี้หรือไม่เอาเข้ามาคือผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่ใหญ่มากอย่างหนึ่งของรถไฟไทยในปัจจุบันคือพวกที่ไปสายชานเมืองเนี่ยครับผมครับจริงๆมีอยู่เยอะเหมือนกันฮะแต่อาจจะดูไม่รู้เพราะมันผสมกับอันอื่นถ้าเกิดอย่างช่วงแสงเช้าอ่ะโดยมากนั่นคือชานเมืองทั้งนั้นเลยฮะ
ไอ้พวกแสงตอนเช้าที่แบบมีเด็กนักเรียนนั่งทำการบ้านหรือว่าหมุนปากกาหรืออะไรพวกนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะคือชานเมืองอยู่เยอะเยอะเลยฮะแล้วก็แต่จริงไม่ค่อยได้เห็นภาพคนใส่ชุดราชการอะไรเงี้ยเพราะส่วนเนื้อก็คือตัดทิ้งไปเพราะจริงๆแล้วพวกเด็กนักเรียนก็จะมีถ่ายอยู่กับพวกข้าราชการอะไรเงี้ยอยู่เยอะเหมือนกันฮะแต่ก็แบบพอลองมาดูน้ำหนักของทางเรื่องอ่ะก็รู้สึกว่าแบบมันอยากไปโฟกัสอย่างอื่นมากกว่าก็เลยแบบก็เลยต้องตัดทิ้งอะไรไปหลายอย่างที่ชอบอยู่เหมือนกันฮะก็แบบมันถามว่าเลือกยังไงก็แบบเลือกไดนามิกหนังด้วยเพราะว่าอย่างคนที่ถ่ายข้าราชการที่เราถ่ายได้อ่ะโดยมากเขาจะนั่งเฉยๆอ่ะแล้วเขาไม่หรือว่าเขาคุยอะไรเราก็จะไม่ค่อยได้ยินแล้วมันดูน่าเบื่อมากอะไรเงี้ยฮะก็เลยบางทีก็ต้องยอมว่าโอเคช็อตนี้มัน represent อะไรหลายอย่างที่สำคัญและเป็นตัวแทนของสังคมได้แต่ว่าตัวเนื้อหาในช็อตมันน่าเบื่อมากอะไรเงี้ยฮะก็จะต้องยอมในการที่จะสละตรงนี้ทิ้งได้เหมือนกันเพราะนั้นคือเอาข้อจริงเวลาคนถามว่าเราตัดยังไงเรารู้สึกว่าหนังเรามันแอคชั่นแพ็คมากเลยนะคือมันน่าเบื่อมากแต่มันเป็นการรวมอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเด็ดแล้วอะสำหรับเรานะความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างแล้วคือมันอาจจะไม่เด็ดทุกอย่างเพราะเด็ดทุกอย่างมันก็จะดูยัดเยียดเกินไปก็พยายามหาอะไรที่มันเงียบๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นการเลือกสรรในแบบที่เราชอบมาแล้วอะแต่ก็จริงมันจะมีอีกหลายอย่างที่ถูกตัดทิ้งไปไม่ว่าจะด้วยในแง่ว่าหนังมันยาวเกินไปแล้วหรือว่าเนี่ยครับถ่ายออกมาประเด็นดีแต่ว่ามันน่าเบื่ออะไรเงี้ยครับสวัสดีครับอยากถามพี่โบ๊ทในแง่ที่ว่าหนังเรื่องนี้พี่โบ๊ทเป็นทั้งคนถ่ายเองและเป็นคนตัดเองอะครับอยากทราบว่าในประเด็นเนี้ยมันส่งผลดีหรือผลร้ายต่อพี่ในกระบวนการตัดไหมครับซึ่งถ้าเกิดมันเป็นผลร้ายหมายถึงว่าสมมติว่ามันเป็นภาระกับพี่อะไรเงี้ยพี่แก้ไขปัญหายังไงอย่างเช่นสมมติคือที่ผมคิดก็คือแบบสมมติว่าพี่ถ่ายช็อตนี้หรือว่าถ่ายบริเวณนี้หรือถ่ายจังหวะนี้พี่ชอบมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้มันมาอยู่ในไทม์ไลน์จังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันไปดูภาพรวมแล้วมันไม่สมควรกันอะไรเงี้ยพี่มีวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไหมยังไงครับมีปัญหาไหมมีปัญหามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีขึ้นนึงโอเคประหยัดเงินเราไม่ต้องไปจ้างใครใช่ป่ะแล้วเราเข้าใจหนังเราเป็นอย่างดีเราถ่ายกับมันมานานแล้วเราดูฟุตเทจหลายรอบมากอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือเราจำได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วจะหยิบฉวยยังไงเอามาเรียงร้อยยังไงได้บ้างนั่นคือข้อดีแล้วเรามีเวลากลับมาอย่างเต็มที่ในการลองผิดลองถูกใช่ไหมฮะข้อเสียก็คืออย่างที่ว่าคือบางทีเรารักฟุตเทจอันนี้มากเราขู่ก็จะได้มันยากลำบากมากอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัดไปเรื่อยๆเราก็ลืมเราเห็นจะจนเราไม่ตาเรามันไม่สดแล้วอ่ะมันไม่เฟรชแล้วอ่ะพอมาดูอีกทีเราก็ไม่แน่ใจแล้วมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือข้อวิธีแก้ข้อแรกว่าเราเสียดายยังไงก็คือเนี่ยฮะ8ปีก็คือปีต่อมามันนั่งดูอีกทีก็แบบฉันไม่ชอบแล้วช่างมันทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยคือความเสียดายจะน้อยลงฮะความแบบผูกพันกับฟุตเทจจะน้อยลงมันจะมีเยอะมากเลยที่เราตัดทิ้งแบบไปทั้งก้อนทั้งยวงแบบทั้งหมดเลยอ่ะทั้งที่แบบโอ้โหแบบมันสวยหรือว่ามันถ่ายยากมันอะไรวุ่นวายอะไรเงี้ยฮะก็แบบคือจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกฟุตเทจมันเป็น100ชั่วโมงใช่มั้ยหนังมันชั่วโมง40อ่ะคือมันเป็น100ต่อ1อ่ะใช่ป่ะคือแบบ100ต่อ1อ่ะคือมีอะไรที่เราทิ้งไปเยอะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นคือช่วงแรกหนังมันก็ยาว 3-4 ชั่วโมงเพราะเราไม่อยากจะทิ้งอะไรเลยอะไรเงี้ยแบบก็จะแบบไม่ยอมทิ้งอ่ะก็เสียดายอะไรเงี้ยแต่พอปีต่อมา2ปีต่อมาก็เริ่มหนังมันเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าเราอยากเล่าอะไรก็รู้สึกโอเคอันนี้ยอมเถอะทิ้งไม่เถอะไม่จำเป็นหรอกอะไรเงี้ยเพื่อให้หนังโดยรวมมันดีกว่าที่จะมาเสียดายอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นบทเรียนที่เราได้จากพี่เจ้ยโดยตรงเลยพี่เจ้ยเป็นคนที่ไม่เสียดายฟุตเทจเลยแบบบางซีนถ่ายกันมา4วันเต็มๆเพื่อซีนนี้อะไรเงี้ยพี่เจ้ก็ตัดทิ้งไปโดยแบบไม่ยาแสอะไรเงี้ยคือไม่แคร์เลยอะคือทีมงานนักแสดงบางคนหายไปจากเรื่องเลยหรืออะไรเงี้ยเนาะหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือแบบแกใจเด็ดจริงๆอะซึ่งนั้นมันโหดกว่าอีกเพราะว่าเงินทั้งนั้นในการ4วันนั้นหรือว่าในการซ้อมนักแสดงอะไรพี่เจ้แบบไม่แคร์เลยตัดทิ้งแบบโดยสิ้นเชิงอะไรเงี้ยเพราะนี้ผมเคยได้ยินว่าส่วนมากเขาถึงพยายามแยกกันนะฮะคือผู้กำกับพยายามจะแยกตัวเองออกจากการตัดต่อเพราะไม่งั้นสุดท้ายแล้วถ้าต้องตัดเองเนี่ยไอ้ความผูกพันตรงนั้นเนี่ยแหละที่มันจะทำให้การว่าดิเรกชันที่มันควรจะถูกวางไว้มันไม่ฟอลโล่ไปมันเสียไปแล้วก็อีกวิธีแก้วิธีนึงของการที่มันชินกับฟุตเทจก็คือแบบเราก็ทิ้งไปนานๆเลยครับเพราะเราไม่ได้ไปแข่งกับเวลาอะไรใช่ป่ะแล้วตัดไปปุ๊บเราก็ทิ้งไปแบบ2อาทิตย์แล้วเราก็มานั่งดูใหม่อะไรเงี้ยข้อลำบากของการตัดเรื่องนี้คือเราเวลาตัดใหม่แต่ละครั้งเราต้องมาดูตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะคือเราเคยพยายามตัดเป็นก้อนๆใช่ป่ะแล้วพอมาประกอบกันปุ๊บแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าหนังมันเป็นหนังเรื่องนี้ไม่เหมือนการส่งไม้ผลัดอ่ะคือช็อตนี้มันส่งไม้ผลัดไปต่อช็อตนี้อ่ะแล้วแบบบางทีมันต้องดูมันตั้งแต่แรกเพื่อรู้สึกว่า energy ของหนังมันเป็นแบบไหนที่ช็อตนี้มันต้องการอะไรแล้วอ่ะคือบางทีมันตัดตั้งแต่ตรงกลางเรื่องเรารู้สึกว่าโอเคแล้วงานเรื่องมันยังเฟรชอยู่งานคนดูคนเราก็ยังเรื่องเฟรชอ่ะตัดแบบเหนื่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอมาดูทางเรื่องแต่ต้นหูแบบไม่ไหวแล้วว่าโคตรเหนื่อยเลยที่ตัดตรงนั้นไม่เวิร์กแล้วอ่ะเพราะนั้นเวลาเราตัดใหม่เราก็จะดูตั้งแต่ต้นเรื่องเลยแล้วดูสิว่าพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราอยากได้อะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเหนื่อยนิดนึงในการตัด
จริงๆตอนนี้เอาเข้าจริงเราเวลาพี่โบ๊ทมาดูตอนหลังๆเนี่ยมันยังมีอารมณ์นั้นอยู่ป่ะเราไม่ดูแล้วครับเราหนีไปเพราะเราจะแบบคือข้อหนึ่งคือเราเหนื่อยกับหนังตัวเราเองด้วยเราก็รู้สึกดูมาเป็นล้านรอบแล้วอีกข้อหนึ่งคือเราจะรู้สึกอึดอัดเวลาคนดูเดินออกจากโรงหรือแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราเข้าใจได้อะไรเงี้ยแต่คือเราก็จะแบบรู้สึกเขินนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่สามารถทนความกดดันตรงนั้นได้อะไรเงี้ยคือจริงๆทนได้แหละแต่ก็แบบมันก็เหนื่อยแล้วแหละก็อยากไปทำมันก็สบายกว่าถ้าไม่เห็นมันก็เนาะแต่คือผมนึกออกเหมือนกันนะเวลาแบบมันเหมือนการไอ้นั่นโดยตรงเหมือนกันใช่คือเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพอร์ซันอลอะไรไงแต่เวลาที่เดินออกเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราไปทำเขาเสียเวลาหรือเปล่าวะจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่อยากเป็นคำขอบคุณมากกว่าที่แบบว่ามาอุตส่าห์มาดูกันครับเรารู้สึกดีใจที่อยู่จนจบหนังแล้วก็ยังอยู่กันพูดคุยกันด้วยครับครับครับงานวันนี้ก็ครับครับต้องขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านด้วยนะครับทั้งคุณโบ๊ทแล้วก็อาจารย์ตั้มนะที่มาชวนคุยนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังสนใจนะฮะหมอรถไฟยังฉายพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับยังมีรอบอยู่นะครับอาจจะบอกเพื่อนหรืออยากจะมาดูซ้ำทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่อยู่กันจนจบเลยนะครับนะฮะก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณครับสวัสดีครับ